ตอนนี้ตลาดเอสเธติกในประเทศไทยนะครับรวมทั้งคลินิกและโรงพยาบาลนะครับประมาณ 60,000 ล้านนะปี2022ประมาณอีก 7-8 ปีข้างหน้าเนี่ยจะโตขึ้นเป็นประมาณ 120,000 ถึง 130,000 ล้านบาทคือ2เท่า8ปีเนี่ยสมมุติเขาโตเป็น2เท่าแต่เรามองว่าถ้าเราเป็นผู้นำเราก็ต้องโต ahead market นะครับเนี่ยเรามองว่าเราจะเติบโตได้นำ market เรื่องของความสวยความงามสุขภาพเนี่ยมันเป็นเครดิตมากเลยนะฮะอยากถามคุณหมอว่ามีกลยุทธ์ยังไงฮะ39สาขานี้ยังไม่หยุดนะเดี๋ยวจะขยายไปอีกสวัสดีค่ะอยู่กับรายการรู้ทันก่อนลงทุนหุ้น IPO นะคะในช่วงของต้นเดือนพฤศจิกายนนี้จะมีอีกหนึ่งบริษัทนะคะเข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ MAI เป็นธุรกิจที่เป็นเรื่องของความสวยและความงามนะคะจริงๆเราก็ชอบเหมือนกันนะคะแล้วก็ไม่เพียงแต่ว่าเป็นสุภาพสตรีเท่านั้นนะคะตอนนี้สุภาพบุรุษก็ดูแลร่างกายรูปลักษณ์ตัวเองเหมือนกันนะคะบริษัทที่จะเข้ามาจดทะเบียนนะคะก็คือบริษัท The Clinicคลินิกเวชกรรมจำกัดมหาชนนะคะจริงๆเขาก็ใช้ชื่อย่อในการซื้อขายนะตรงตามตัวเขาเลยค่ะ KLINIQ นะคะสำหรับบริษัทนี้นะคะเป็นบริษัทที่เป็นคลินิกเวชกรรมด้านผิวหนังความงามศัลยกรรมตกแต่งและการดูแลป้องกันฟื้นฟูสุขภาพนะคะวันนี้ค่ะเราเรียนเชิญมา3ท่านนะคะที่มาเจาะลึกข้อมูลกันนะคะสำหรับธุรกิจนี้โอ้ต้องบอกว่าเป็นธุรกิจที่เป็นเมกะเทรนด์นะคะใครๆก็อยากดูแลเรื่องรูปลักษณ์ความสวยความงามสุขภาพนะคะแต่การแข่งขันก็รุนแรงเหมือนกันนะคะตลาดกว้างตลาดใหญ่ตลาดลึกนะคะแต่การแข่งขันจำนวนมันผู้เล่นมีมากหน้าหลายตาทีเดียวค่ะฉะนั้นกลยุทธ์เป็นเรื่องสำคัญนะคะเรียนเชิญมา3ท่านนะคะท่านแรกค่ะในแพทย์อภิรุตทองวัฒน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท The Clinic คลินิกเวชกรรมนะคะท่านต่อมานะคะคุณประทีปวานิชก่อกุลค่ะประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงินนะคะของ The Clinic คลินิกเวชกรรมค่ะแล้วก็สุดท้ายค่ะคุณสุนิชวิสุทธิโกศลกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานวานิชธนกิจด้านตลาดทุนของบริษัทหลักทรัพย์ดาโอประเทศไทยจำกัดมหาชนในฐานะของที่ปรึกษาทางการเงินค่ะสวัสดีทั้งสองท่านสวัสดีครับท่านเลยนะคะทีนี้ขออนุญาตเริ่มที่คุณหมอก่อนเลยแล้วกันนะคะคุณหมอขาพูดถึงคุณหมอเองนิดนึงนะคะว่าคุณหมอนี้จบมาทางด้านของผิวพรรณหรือว่าความงามโดยเฉพาะเลยไหมคะครับก็จริงๆตอนแรกตั้งแต่สมัยเรียนแพทย์เลยนะครับเรียนอยู่ที่จบคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับพอจบมาเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยเราก็ได้มีไปอบรมดูงานเรื่องของเลเซอร์ผิวหนังต่างๆครับรู้สึกว่าโอเคเราชอบฟิลเนี้ยมากที่สุดแล้วนะครับเราก็เลยได้มีโอกาสเนี่ยขอ recommend จากอาจารย์ที่จุฬาศาสตราจารย์2ท่านนะครับนายแพทย์นพดลกับศาสตราจารย์ประวิตรนะแล้วก็ไปเรียนต่อเรื่องของเลเซอร์ผิวหนังที่ Harvard Medical School ครับอเมริกานะครับเรียนเสร็จปุ๊บก็กลับมาเปิดคลินิก The Clinic เลยตอนแรกเมื่อประมาณปี52ปลายปี52เปิดที่สยามสแควร์ครับค่ะอู้เร็วมากเลยนะคุณหมอก็ไปเรียนแล้วก็ใช้ทุนอยู่สักพักนึงฮะช่วงแรกเปิดมาเนี่ยก็เน้นเรื่องของสิวเนาะสยามเนี่ยก็เป็นแหล่งรู้แล้วว่าเป็นแหล่งรวมวัยรุ่นสมัยนั้นฮิตมากก็จะเป็นเรื่องสิวรอยสิวหลุมสิวเงี้ยครับช่วงแรกเนี่ยเราเปิดก็เน้นลูกค้าที่อยู่แถวนั้นแล้วก็เราเป็นคลินิกแรกที่เหมือนว่าใช้เทคโนโลยีในการรักษาสิวเข้ามานะครับคือเรื่องของโปรแกรมรักษาสิวด้วยแสงเนาะถ้าสมัยก่อนเราเคยได้ยินว่าเรารักษาสิวเนี่ยก็กดฉีดทายากินอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็อาจจะมีปัญหาเรื่องดื้อยาบ้างเรื่องว่าบางคนอาจจะกลัวไซด์เอฟเฟคเรื่องตับไตอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เราเนี่ยการใช้แสงทำให้ลดระยะเวลารักษาสั้นลงครับแล้วก็ลดไซด์เอฟเฟคเรื่องของการกินยาต่างๆลงคนไข้ก็รู้สึกว่าแฮปปี้เห็นผลเร็วนะครับคนลูกค้าเนี่ยชอบหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มมีผู้ปกครองเนี่ยตามเข้ามาคือเห็นคุณลูกสวยละผิวดีขึ้นคุณพ่อคุณแม่ก็ตามเข้ามาเงี้ยก็เราก็เริ่มขยายเซอร์วิสไปตามกลุ่มผู้ปกครองก็จะเป็นเรื่องของขยายไปเรื่องปรับรูปหน้ายกกระชับลดเลือนริ้วรอยครับดังนั้นเนี่ยก็ขยายสาขาเรื่อยมานะครับมาจนล่าสุดเนี่ยก็มีการเปิดศูนย์ศัลยกรรมนะครับที่ใหญ่ที่สุดที่ในสยามสแควร์700ตารางเมตรเมื่อต้นปีที่ผ่านมาครับอ๋อค่ะแสดงว่าเริ่มมาจากกลุ่มวัยรุ่นก่อนเด็กๆก่อนเลยใช่ไหมคะก็ค่อยๆเป็นคุณแม่ที่สาวขึ้นมานิดนึงแล้วก็สาวแบบมีอายุนิดนึงก็สาวน้อยไปสาวมากคือแต่ก่อนเราก็จะดังเรื่องแบบรักษาสิวมากก็ถือว่าเดอะคิงดันเรื่องรักษาสิวแต่ว่าพอผ่านมาเนี่ย
เด็กเราตั้งแต่สมัยลูกค้าเราตั้งแต่สมัยนู้นเนาะก็โตขึ้นอ่ะคุณพ่อคุณแม่มาด้วยเนี่ยตอนนี้เราก็จะมีทุกสิ่งเรื่องของการยกกระชับยกกระชับปรับรูปหน้าเนี่ยที่คนไข้ให้ความนิยมมากค่ะแหมถ้าพูดถึงคลินิกเนี่ยต้องเป็นซิกเนเจอร์ของเราเลยเป็นรักษาที่อื่นไม่ต้องที่นี่เท่านั้นเนี่ยคืออะไรครับหมอจริงๆคลินิกเรามีหลักๆนะครับ4แผนกนะครับเรื่องของเอสเธติกสกินคือเรื่องผิวหนังนะฮะเอสเธติกบอดี้การดูแลรูปร่างสัดส่วนต่างๆนะฮะแล้วก็เรื่องของเซอร์เจอรี่นะครับเอสเธติกเซอร์เจอรี่แล้วก็เรื่องของเวลเนสนะครับจริงๆเนี่ยคลินิกเราเนี่ยดังในจํานวนสกินบอดี้แล้วก็เรื่องของเวลเนสเนี่ยมาแต่แรกอยู่แล้วนะครับสกินก็เช่นเรื่องของการยกกระชับอย่างที่บอกอ่ะถ้าคุณผู้หญิงหลายคนอาจจะรู้สึกโปรแกรมพวกโปรแกรมอัลเทอร่านะครับเป็นการยกกระชับด้วยเสียงโดยไม่ต้องผ่าตัดอันนี้ครับล่าสุดเราก็เพิ่งไปรับรางวัลจากต่างประเทศมานะครับเป็นรางวัลที่เรามีการให้บริการด้วยโปรแกรมอัลเทอร่านะครับเยอะที่สุดใน APAC เลยนะคือในเอเชียแปซิฟิกนะไม่ได้มีแค่แข่งกันแค่คลินิกในประเทศไทยเท่านั้นนะคือแข่งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นไทยเกาหลีใต้นะฮะอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ไต้หวันอย่างเงี้ยครับซึ่งเราได้ที่1ที่2ที่3ก็จะเป็นเกาหลีใต้กับไต้หวันซึ่งก็เป็นความภูมิใจที่เราได้รางวัลเนี้ยต่อเนื่องมาก็7ปีแล้วครับซึ่งก็แปลว่าลูกค้าเนี่ยให้ความยอมรับกับเรามากในเรื่องนี้นะครับเรื่องของบอดี้จริงๆเราก็จะมีดังเรื่องของโปรแกรมการสร้างกล้ามเนื้อนะครับคือแต่ก่อนเนี่ยบางคนนึกว่าเอ้ยบอดี้เนี่ยจะต้องมาแบบแค่ลดไขมันผอมอย่างเดียวใช่มั้ยไม่ใช่จริงๆเนี่ยมีเทคโนโลยีใหม่เรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อโดยที่ไม่ต้องไปเข้าฟิตเนสบ่อยเหมือนแต่ก่อนเงี้ยคือมานอนปุ๊บคุณผู้ชายก็มีการกระตุ้นกล้ามเนื้อให้เกิดซิกแพคได้คุณผู้หญิงก็ทําให้แบบเหมือนก้นเฟิร์มบอดี้เฟิร์มเงี้ยได้นะครับเนี่ยก็ได้รับความนิยมมากขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนเนาะรถติดไม่อยากไปฟิตเนสบ่อยก็มีบางคนแบบอยากฉันอยากนอนเฉยๆแล้วแบบมีซิกแพคเลยแล้วเวลาเราใส่ชุดอะไรเงี้ยครับมันก็ดูดีด้วยสร้างความมั่นใจให้ตัวเองนะเวลเนสที่เราดังมากๆเลยนะแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะเอ๊ะเดอะคลินิกมีโปรแกรมนี้ด้วยหรอแต่จริงๆในลูกค้าที่เป็นกลุ่มนิชมากๆเนี่ยก็คือโปรแกรมมินิรีแพร์มินิรีแพร์คือหมายความว่ามานอนปุ๊บ8นาทีเนี่ยออกไปปุ๊บเนี่ยน้องสาวกระชับอะไรเงี้ยนะครับเพราะเราบอกว่าเดอะคลินิกเนี่ยดูแลตั้งแต่หัวจดเท้าครับตั้งแต่หน้าถึงน้องเลยนะครับลูกค้าก็จะเข้ามาทำอันเนี้ยโปรแกรมพวกนี้เรื่อยๆนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าปีนี้เรามีเปิดศูนย์สัญญกรรมที่สยามสแควร์นะครับซึ่งศูนย์สัญญกรรมเนี้ยก็มี4ห้องผ่าตัดสี่ห้องผ่าตัดใหญ่นะครับแล้วก็มี700ตารางเมตรนะครับทำได้ทั้งผ่าตัดเล็กผ่าตัดใหญ่นะครับแต่ว่าเราจะเน้นไปที่ผ่าตัดแบบday case ก่อนนะคือผ่าตัดเราไม่ต้องค้างคืนซึ่งพวกนี้เราเซตเป็นมาตรฐานโรงพยาบาลเลยนะครับก็คือหมายความว่ามีห้องคลีนรูมสเตอร์ไลรูมทำปุ๊บเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องการติดเชื้อเรื่องเงี้ยนะครับทีมแพทย์ผ่าตัดเนี่ยก็มาจากทีมแพทย์ที่เป็นศัลยกรรมเฉพาะทางนะครับทีมดมยาก็เป็นทีมวิศวกรแพทย์โดยเฉพาะดมยา1ต่อ1คือเคสต่อเคสมันเนี่ยเรื่องความปลอดภัยเรื่องฝีมืออะไรเงี้ยครับก็ได้สแตนดาร์ดแบบโรงพยาบาลเลยครับแล้วมีคุณหมอกี่ท่านนะคะตอนนี้เดอะคลินิกเรามีแพทย์ประมาณ70ท่านนะครับก็มีทั้งหลากหลายสาขาเลยครับสูตินริเวศก็มีนะครับแพทย์ผิวหนังก็มีนะครับแพทย์สัญญกรรมแพทย์ดมยาอาจารย์วิศวกรแพทย์แล้วระบบนี่คือยังไงไม่ได้เป็นคุณหมอประจำใช่ไหมคะมีคุณหมอประจำประมาณ50ท่านหรือ20ท่านก็คือเป็นพาร์ทไทม์คือบางท่านอาจจะทำในโรงพยาบาลด้วยเป็นสตาฟที่โรงพยาบาลด้วยอย่างเงี้ยครับค่ะและอย่างเรื่องของการศัลยกรรมนี่คือคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษนี่คือเป็นคุณหมอประจำเราหรือว่าเป็นคุณหมอที่เป็นทำงานพาร์ทไทม์ค่ะเป็นรุ่นจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็คือเป็นรุ่นพี่เป็นอาจารย์ตอนนี้ส่วนใหญ่เนี่ยโตกันเป็นอาจารย์แพทย์ในโรงเรียนแพทย์กันหมดแล้วครับก็มีทั้งแพทย์ที่จบบอร์ดพลาสติกนะฮะจบบอร์ดวิสัญญีเอสเธติกมาอย่างเงี้ยฮะอเนสเธติกค่ะเรียนถามคุณประทีปนิดนะคะว่าสัดส่วนรายได้ของคลินิกนี่เป็นยังไงบ้างคะถ้าเรามองเป็นฝั่งเลเซอร์กับฝั่งอินเจคทิเบิลรวมกันประมาณสัก 80% ของรายได้รวมของทั้งหมดส่วนอื่นก็จะเล็กๆน้อยตามไปพวกเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรทรีทเมนต์อะไรต่างๆก็จะน้อยตามสัดส่วนลงไปครับครับค่ะแล้วประเภทไหนที่มาร์จิ้นดีสุดเลยคะจะเป็นเลเซอร์กับอินเจคทิเบิลครับตัวที่เป็นเรือธงของเราค่ะอันนี้เพราะอะไรคะเพราะว่ามันมีการซื้อซ้ำบ่อยมีเมื่อสมมติอย่างอินเจคชันเนี่ยก็คือการฉีดโบท็อกหรือฟิลเลอร์เนี่ยมันต้องเติมเรื่อยๆ3เดือน6เดือนหรือแล้วแต่เรื่องของการรักษาเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะมามีการรีคัลลิ่งบ่อยๆนะครับตัวพวกนี้ก็ซื้อเป็นแพ็คเกจค่อนข้างเยอะงั้นเราก็จะได้วอลลุ่มได้ทั้งปริมาณได้ทั้งรีคัลลิ่งอินคัมค่ะแล้วรูปแบบของการซื้อของลูกค้านี้เขาซื้อเป็นยังไงคะแบบมาจ่ายเป็นครั้งครั้งส่วนมากจะจ่ายเป็นคอสครับพี่เหนาอ๋อเป็นคอสเพราะว่าแพทย์ก็ต้องวางแผนการรักษาก่อนว่าคนนี้หน้าตาแบบนี้รูปร่างแบบนี้ต้องเติมต้องทำอะไรยังไงบ้างก็จะบอกโอเคแบบนี้อาจจะต้องสัก10ช็อตแบบนี้อาจจะสัก20ช็อตแล้วแต่การรักษาของแต่ละท่าน
อย่างเงี้ยครับค่ะหมายถึงว่าดูตามคุ้มค่าลูกค้าที่ยอมจะจ่ายเป็นลักษณะเป็นคอสใช่ครับซื้อเป็นคอสครับค่ะลูกค้านี่คือจะเหมือนแบบดูตามคุ้มค่าดูตามที่แพทย์แนะนำมากกว่าครับว่าสมมติท่านนี้อาจจะต้องใช้กี่ยูนิตใช้ยี่ห้ออะไรที่ตอบสนองการรักษาได้ดีสำหรับบุคคลนั้นๆครับค่ะขออนุญาตเสริมครับเป็นเรื่องอาจจะเป็นเรื่องของเจอร์นี่ของลูกค้าอย่างที่บอกว่าเรามีเรื่องของ aesthetic skin and body นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของแผนกผิวหนังและรูปร่างของเราอันนี้คือก้อนใหญ่สุดอย่างที่คุณพี่บอกไปแล้วว่าสัดส่วนประมาณ 80% นะครับ norm ของตัว2แผนกนี้นะครับส่วนใหญ่ลูกค้ามาครับทำครั้งเดียวเนี่ยดีขึ้นแหละเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้จบในครั้งเดียวนะครับในบางโปรแกรมบางโปรแกรมจบบางโปรแกรมไม่จบแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่เหมือนสัญญากรรมที่สัญญากรรมเราทำครั้งเดียวไงจบแน่ๆอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่พวกนี้ครับคนไข้ต้องมีการกลับมาแล้วก็ดูแลอย่างต่อเนื่องเพื่อเมนเทนผลนะให้อยู่ระยะยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ลูกค้าเข้ามาทำเราก็ส่วนใหญ่จะแนะนำว่าเฮ้ยพี่ซื้อเป็นโปรแกรม5ครั้ง6ครั้งหรือ10ครั้งดีกว่านะเนื่องจากว่าทำให้ลูกค้าเนี่ยกลับมีมาแล้ว follow upด้วยนะนึกเหมือนการจัดฟันครับเรามาจัดครั้งเดียวปุ๊บไม่มาเจอหมออีกเลยหรือปีนึงมาเจอก็ได้แต่ว่าอาจจะต้องมีการแอดจัสระหว่างทางเพราะว่าปัญหาแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนอาจบอกไปเนี่ยไลฟ์สไตล์ไม่เหมือนกันนะฉะนั้นพวกนี้ก็ทำให้เกิด recurring income คือลูกค้ากลับมาทำอย่างต่อเนื่องแต่เวลาลูกค้าชำระเงินก็ชำระที่ครั้งแรกก่อนก็อยากจะขอเสริมนิดนึงนะคะที่มีคำถามว่า margin product ไหนที่ดีจริงๆเนี่ยสัญญกรรมเป็น margin ที่ดีแต่ว่าเนื่องด้วยทางเดอะคลินิกกำลังเพิ่งเริ่มเพิ่งเปิดเมื่อกลางปีซึ่งจะเห็นได้ว่าจากนี้ไปเนี่ยมันก็จะโตแล้วมาจิ้นตัวเนี้ยมันก็จะดีเพราะว่าจริงๆเรื่องศัลยกรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องของฝีมือล้วนๆถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าจากนี้ไปเนี่ยค่ะก็มาจิ้นมันก็น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆด้วยเพราะศัลยกรรมมันเข้ามาค่ะแต่แสดงว่า 80% ตอนนี้ก็จะมาเกี่ยวกับเรื่องของเลเซอร์การดูแลรูปร่างเรื่องของสกินบอดี้อย่างเงี้ยครับคือแต่ละแผนกก็มีจุดเด่นต่างกันละกันนะครับเราก็มีครบหมดละกันในตอนนี้ในฝั่ง Health and Beauty เลยไม่ว่าจะเป็นสกินบอดี้เซอร์เจอรี่เวลเนสเรื่องของการจ่ายเป็นคอสหรือว่าจ่ายเป็นครั้งเนี่ยตอนนี้สัดส่วนเป็นยังไงแล้วก็เขายอมจ่ายเป็นคอสในบริการอะไรจ่ายเป็นครั้งในบริการอะไรคะจริงๆมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะครับอันแรกเช่นราคาตัวเลเซอร์บางตัวเนี่ยราคาสูงทำครั้งเดียวจบในครั้งเดียวอย่างเงี้ยครับก็จ่ายครั้งเดียวจบอีกอันบางโปรแกรมเนี่ยอาจจะราคาดรอปลงมาหน่อยแต่ว่ารักษาคนละปัญหาเช่นรักษาเรื่องของเม็ดสีโดยเฉพาะฝ้าเนี่ยคุณหญิงจะรู้แล้วว่าทำครั้งเดียวดีขึ้นแหละแต่เดี๋ยวก็ไปโดนแดดไปอะไรบ้างแอคทิวิตี้เอาท์ดอร์กลับมาอีกแล้วอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เราก็ลูกค้าอยากซื้อเป็นครั้งก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยทางทีมเซอร์วิสเราก็จะบอกเลยว่าเฮ้ยพี่ซื้อเป็นโปรแกรมดีกว่าอย่างเงี้ยนะครับอาจจะโปรแกรม5ครั้ง10ครั้งแล้วแต่ปัญหาถ้าเป็นเยอะเป็นน้อยแต่ยังไงไม่ว่าจะเป็นครั้งหรือเป็นคอร์สครับก็ต้องจ่ายก่อนเข้ารับบริการอยู่แล้วนะครับค่ะแสดงว่าของเรานี่คือเป็นrecurring income คือรายได้จะเข้ามาอย่างสม่ำเสมอก็อย่างที่บอกว่าสกินกับบอดี้ครับซึ่งเป็นประมาณ 80% ของรายได้หลักของเราครับข้อดีของเขาคือโอเคมาร์จิ้นเขาอาจจะน้อยกว่าศัลยกรรมหน่อยแต่ว่าข้อดีของคือฐานตลาดใหญ่มากนะฐานตลาดใหญ่มากแล้วก็มี recurring income ตลอดเวลาคือลูกค้าเนี่ยดูแลกันมานานบางคนเนี่ยเป็น10ปีก็มีเพราะว่าช่วงแรกพี่เป็นฝ้าหายไปละช่วงหลังเนี่ยอ้าวอยู่ดีไปโดนแดดไปออกไปเจอแดดกับสามีหรือว่าบางครั้งเนี่ยปัญหาตรงนี้หายมีริ้วรอยมาตรงนี้อีกพี่ก็ต้องมาเติมโบท็อกซ์ของพี่อะไรทุก3เดือน6เดือนอย่างเงี้ยครับค่ะแล้วปกติคอสเนี่ยเขามีระยะเวลามั้ยคะว่ามีอ๋อระยะเวลาใช้ได้ไม่เกินกี่ปีอะไรอย่างเงี้ยมีครับโดยปกติก็เรากําหนดไว้ที่ประมาณ1ปีค่ะปกติใช้1ปีปุ๊บเนี่ยมีคนมาใช้หมดมั้ยคะก็ขึ้นอยู่กับปัญหาของคนไข้ด้วยอย่างบางคนเป็นสิวอย่างเงี้ยครับโปรแกรมอาจจะซื้อไว้10ครั้งเพราะว่าราคาแพ็คเกจถูกหน่อยเมื่อคิดหารต่อหลายครั้งแต่ว่าเฮ้ยจบ5ครั้งแล้วหายแล้วอ่ะก็ไม่รู้ว่าจะต้องมารักษาทําไมเนาะไม่รู้จะมาให้หมอยิงเลเซอร์ทําไมมาให้หมอกดสิวทําไมอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องรักษาต่ออ๋อค่ะแสดงว่ามันก็จะมีเงินส่วนที่เขาจ่ายมาก่อนล่วงหน้าแต่ว่ายังมีเหลืออยู่ในบัญชีอย่างงี้ป่ะใช่ครับใช่ครับโดยปกติเนเจอร์ของเราก็คือถ้าเราดูในงบจะเห็นแคชไซเคิลเราติดลบประมาณสัก30กว่าวันก็คือแปลว่าเรารับเงินก่อนที่จะให้บริการอยู่แล้วนะครับบวกกับการจ่ายเจ้าหนี้ที่มีการเครดิตเทอมงั้นเราจะเป็นพวก cash rich company ก็คือมีเงินสดเข้ามาตลอดเวลานะครับแล้วไม่มีหนี้งั้นทุกการรักษาคือเราก็ต้องรับเงินก่อนที่จะทำการรักษาเสมอครับคุณหมอคะแสดงว่ารูปแบบการทำธุรกิจของเราเนี่ยโมเดล business model เราเนี่ยเป็นลักษณะว่าเติบโตตามการขยายสาขาหรือเปล่า
จริงๆเวของการเติบโตมาได้หลายทางนะไม่ใช่เป็นเรื่องของการขยายสาขาอันนี้ก็1อันละอันที่2คือในสาขาเดิมนะครับการลงเครื่องมือแพทย์เพิ่มลงยาเพิ่มคือการเพิ่มชนิดของบิสเนสเรื่องของชนิดของเซอร์วิสนะครับก็เป็นการเพิ่มรายได้อีกอย่างนึงนะฮะแล้วการที่อย่างที่บอกว่าลูกค้าเราเนี่ย recurring กลับมาตลอดนะการที่จะ cross sell up sell เนี่ยก็สามารถเพิ่มรายได้ให้อีกทางนึงนะครับค่ะตอนนี้คือมีทั้งหมด39ป่ะให้เห็นแจ้งไว้ครับ39นะสิ้น Q2 ครับช่วง Q3 นี่ก็มีเปิดอีกก็คือทยอยเปิดเรื่อยๆแล้วครับค่ะใช่เพราะว่าหมอแบบตั้งมาตั้งแต่ปี62เริ่มเปิดปีแรกปี52ประมาณ13ปีที่แล้ว13ปีที่แล้วใช่มั้ยฮะมาจนถึงนี้ก็13ปี39สาขาเราเปิดปีละประมาณกี่สาขานะคะจริงๆขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยครับแต่ว่าโดยเฉลี่ยก็ประมาณ5สาขาต่อปีสมัยก่อนนะเพราะว่าเราใช้แคชของเราเองแต่นะครับปีนี้ครึ่งปีแรกเปิดไปแล้ว6สาขานะครับแล้วปีนี้ก็เป็นปีแรกที่เราปกติเนี่ยเราจุดที่เมนลี่ที่กรุงเทพปริมณฑลแล้วก็หัวเมืองหลักปีนี้เราไปหัวเมืองรองด้วยนะครับที่จันทบุรีกับสระบุรีก็ได้รับฟีดแบคที่ดีค่ะในการไปเปิดเนี่ยค่ะเป็นลักษณะการเช่าหรือว่าเป็นซื้อเลยคะสำหรับส่วนใหญ่เราเน้นเป็นเช่าหมดเลยเพราะว่ามันไม่ต้องใช้เงินลงทุนที่มันเยอะนะครับแล้วก็เราสามารถปรับโมเดลได้ง่ายว่าไซซิ่งขนาดนี้เราจะลงเครื่องมือแพทย์ขนาดไหนนะครับลงตัวยาไหนบ้างลงโปรแกรมไหนบ้างนะบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าบางที่เนี่ยเราได้ไซส์มาน้อยมากนะเราก็อาจจะลงที่เลเวลนี้ก่อนพอถ้าฐานลูกค้าให้ฟีดแบคดีแล้วก็ขยายเซอร์วิสมากขึ้นอย่างที่บอกว่าการเติบโตของเรามีเนี่ยขยายสาขานะครับเพิ่มเซอร์วิสนะครับแล้วก็เรื่อง cross sell up sell ค่ะแล้วโลเคชันที่เราเลือกนี่เราเลือกยังไงคะมีกลยุทธ์การเลือกไงคะหลักๆเลยก็จะมีทีม BD นะครับไปเซอร์เวย์ก่อนเซอร์เวย์ว่าทำเลช่วงนี้เป็นยังไงนะครับหรือว่าไปดูว่าGDP จังหวัดนั้นๆเป็นยังไงถ้าต่างจังหวัดนะครับอันที่2เราก็มีการโคกับพาร์ทเนอร์เราพาร์ทเนอร์เราสำคัญเลยก็คือแลนด์ลอร์ดนั่นแหละครับห้างเนี่ยเขาจะมีการทำมาร์เก็ตติ้งเซอร์เวย์อยู่ละครับว่าห้างนี้เนี่ยจะมีจังหวัดถ้าต่างจังหวัดเนี่ยจะสำคัญมากเพราะว่ากรุงเทพเนี่ยเรารู้อยู่แล้วเนาะว่าลูกค้าเนี่ยทราฟฟิกอยู่ละต่างจังหวัดเนี่ยจังหวัดนี้มีประชากรเท่าไหร่รอบนอกในรัศมีกี่กิโลเมตรเนี่ยมีเท่าไหร่นะครับอันที่3เลยก็สอบถามได้จากซัพพลายเออร์เราบริษัทที่เขาขายเครื่องมือแพทย์ขายยาให้เราเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าโอเคณจังหวัดนั้นๆเนี่ยมีเรื่องของกำลังซื้อที่เป็นระดับพรีเมียมซึ่งตรงกับกลุ่มลูกค้าของเดอะคลินิกเนี่ยประมาณไหนค่ะคลินิกของเรานี่กี่ตารางเมตรอะคะส่วนใหญ่ก็ประมาณ100อัพครับ100อัพครับคือส่วนใหญ่เดอะคลินิกเวลาไปครับเราไปเหมือนเป็นเซ็นเตอร์นะครับคือไม่ใช่ไปแค่เป็นแบบคลินิกเล็กเราไปเนี่ยส่วนใหญ่จะไปแบบฟูลเซอร์วิสเลยก็คือหมายว่าลงเครื่องมือเต็มจัดเต็มเหมือนยกโรงพยาบาลมาเป็นขนาดย่อมๆที่เป็นอยู่ในเซ็นเตอร์นั้นๆงั้นส่วนใหญ่ก็ประมาณ100ถึง200ครับถ้าบางสาขาไหนอย่างสาขาแฟลกชิพที่สยามพารากอนนะครับตอนนี้200ตารางเมตรก็เริ่มแน่นละนะครับแน่นปุ๊บเนี่ยปลายปีก็จะมีเปิดเป็นโซนเวลเนสเพิ่มขยายอีก100เป็น300ตารางเมตรส่วนใหญ่ถ้าอย่างในห้างเนี่ยเขาก็จะดูเลยว่าถ้าพื้นที่เช่าเนี่ย100ตารางเมตรขึ้นไปเนี่ยเขาถือว่าเป็นแองเกิลละเป็นแองเกิลก็เป็นเหมือนว่าผู้เช่าที่มีความสำคัญสำหรับศูนย์อย่างเงี้ยครับค่ะแต่ละคลินิกที่เราลงอ่ะสาขาเนี่ยประมาณสักเท่าไหร่ครับหมอบัดเจ็ตใช่ไหมครับบัดเจ็ตอ่ะบัดเจ็ตก็ประมาณ20กว่าถึง30ครับอ๋อแล้วคุ้มทุนนี่คือภายในกี่ก็ประมาณ3ปีครับ3ปีคุ้มทุนค่ะตอนนี้ที่เป็นแฟลกชิพของเรานี่อยู่ที่ไหนคะสยามพารากอนเลยครับสยามพารากอนสยามพารากอนตอนนี้200ตารางเมตรแล้วก็ที่ปลายปีจะขยายเพิ่มเป็น300แล้วก็เดือนธันวาก็จะมีเปิดแฟลกชิพแห่งที่2ก็คือ The Emporium ค่ะรายได้เดือนเท่าไหร่คะที่สยามพารากอนก็เยอะครับหลายหลักอยู่ครับเกิน7หลักอ่ะครับแล้วลูกค้าเราตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยที่13ปีนี่กี่รายแล้วคะมีลูกค้าระดับบนอยู่ประมาณ 200,000 กว่ารายครับอ๋อต่อบนนี่ต่อบินนี่เขาใช้ครั้งนึงเท่าไหร่คะบินของเขาก็เป็นหลายพันขึ้นไปนะครับเพราะว่าอย่างโปรแกรมจริงขึ้นอยู่กับโปรแกรมมากกว่าครับอย่างบางคนเข้ามากดสิวฉีดสิวอะไรเงี้ยก็หลักร้อยอย่างบางโปรแกรมแบบเลเซอร์ที่แบบว่าพรีเมียมมากๆเลยครับก็อาจจะเป็นหลักหมื่นหลักแสนเพราะฉะนั้นเราก็จะมีลูกค้าที่หลากหลายมากเลยค่ะเรื่องสามคุณสิงห์นิดนึงนะคะเพราะว่าเข้าใจว่าเคยเหมือนเคยมีนะแต่ว่ามันเป็นลักษณะไม่ได้เข้าทางตรงเป็นลักษณะแบ็คดรอที่คล้ายธุรกิจแบบนี้อันนี้ก็จะถือว่าเป็นธุรกิจความงามที่เป็นลักษณะเหมือนว่าเป็นคลินิกอย่างเงี้ยความงามเนี่ยเป็นที่แรกที่เข้าจดทะเบียนหรือเปล่าคะใช่ค่ะใช่ The Clinic อันนี้ก็จะเป็นอันที่ IPO ตัวแรกนะที่เป็นคลินิกเวชกรรมอันนี้แล้วก็จริงๆถ้าพูด The Clinic เนี่ยไม่ใช่
ป็นคลินิกเวชกรรมที่เรียกว่า product ครบวงจรก็คือมีทั้ง aesthetic มีทั้ง wellness นะคะแล้วก็ศูนย์ศัลยกรรมที่เพิ่งเปิดใหม่นะคะแล้วซ้ำมี sub brand เพิ่มขึ้นคือ Labs X ซึ่งเพิ่ง launch มาเมื่อกลางปีนี้ค่ะในมุมของที่ปรึกษาเราคิดว่าจุดแข็งก็คืออะไรนะจริงๆจุดแข็งเนี่ยจริงๆหมอก็เคยเล่ามาแล้วนะคะเมลี่ก็จะเป็นความที่เป็นพรีเมียมมีทีมแพทย์ที่มีผู้ชำนาญการนะคะโดยเฉพาะเครื่องมือแพทย์เครื่องมือแพทย์ของที่เนี่ยถ้าเข้าไปจะรู้เลยว่าท็อปเลเวลหมดนะคะแล้วก็มีสาขาเยอะมากถ้าเกิดสมมุตินะคะถ้าพูดอยู่ในเพลเยอร์เดียวกันเนี่ยแล้วเราจับโพซิชันนิ่งของ The Clinic จะเห็นว่าก็แทบจะไม่มีใครที่มาเหมือนเราอยู่โพซิชันนิ่งตรงนี้เพราะว่าเป็นพรีเมียมมีสาขาเยอะแล้วก็โดยเฉพาะสาขาที่ไปต่างจังหวัดได้แสดงว่าแบรนดิ้งเขาเนี่ยแบรนด์เขาจะต้องแบบว่าสตรองมากที่ไปต่างจังหวัดแล้วคนยังรู้จักเพราะฉะนั้นเนี่ยโพซิชันนิ่งของเขาเนี่ยของ The Clinic เนี่ยก็จะไม่เหมือนใครในสมรภูมินี้อ่ะถ้าจะพูดบอกทุกคนสมมติว่าโอ้โหตรงนี้นี่ Red Ocean มากแต่เขาก็จะมี niche ของเขาว่าproduct ครบวงจรด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันมีเค้าเรียกนะฮะ strategy ต่างกันไปค่ะค่ะของคลินิกเนี่ยเราใช้สาขาไม่ใช่แฟรนไชส์ทุกสาขาเป็นเปิดเองหมดครับเปิดเองหมดเราดูแลเองดูแลเองหมดเพราะว่าพวกนี้เป็นเรื่องของเทคโนโลยีการแพทย์นะครับเป็น medical service มันต้องมีดีเทลบวกกับความ medical เรื่องของความปลอดภัยคือไม่ได้แค่เรื่องของความสวยงามความเป๊ะอย่างเดียวนะมันต้องมีเรื่องความปลอดภัยด้วยนะคราวนี้อย่างที่ถามพี่ซูนี่ไปว่าเรื่องของความเป็นผู้นําเนี่ยเราอาจจะไม่ได้บอกจากฝั่งเราเองอย่างเดียวนะฮะแต่ว่าเพอร์เซปชันที่เราได้ฟีดแบคจากลูกค้าหรือไปจากซัพพลายเออร์อย่างเงี้ยครับอย่างเช่นสมมุติเวลาสาขาของห้างสรรพสินค้าชั้นนําเวลาเขาจะเปิดใหม่อ่ะเขาก็จะมาคุยกับเราเป็นที่แรกเลยว่าให้โควต้าเราจิ้มเลยว่าในพื้นที่โซนเนี้ยให้คุณหมอจิ้มเลยว่าเอาตรงไหนอะไรเงี้ยครับหรือแบบซัพพลายเออร์ที่เป็นบริษัทยาหรือบริษัทเครื่องมือแพทย์บางครั้งที่เขายังไม่ได้เปิดตลาดในเมืองไทยเขาต้องการเปิดตลาดเมืองไทยเขาจะเข้ามาคุยกับเราเป็นเจ้าแรกเพื่อว่าเหมือนกับว่าถ้าเดอะคลินิกใช้เงี้ยมันถือว่าเป็นแบรนด์เป็นพอร์ตโฟลิโอให้เขาว่าเขาสามารถที่จะไปสามารถไปขายคลินิกอื่นๆได้ว่าเดอะคลินิกใช้หรืออย่างเงี้ยครับหรือไปบอกลูกค้ามันก็จะมีความน่าเชื่อถือค่ะด้วยความที่โมเดลเราคือเป็นสาขาแล้วก็อันนั้นอาจจะเป็นอันลองนะคะที่แบบว่าเพิ่มบริการในสาขาเดิมลงเครื่องมืออะไรหรือขยายพื้นที่ในสาขาเดิมใช่ค่ะแต่ว่าหลักๆของเราเนี่ยคือการขยายสาขาเนี่ยมันคือลักษณะการสร้างรายได้แบบว่าต่อไปเรื่อยๆนะคะคือยั่งยืนอย่างเงี้ยคือโมเดลของเราจะนึกถึงโรงพยาบาลกับคลินิกเนาะมันก็จะมีจุดเด่นเหมือนกันถ้าอย่างโรงพยาบาลก็จะเน้นว่าความครบ one stop service อยู่ในนั้นนะครับลูกค้าเดินเข้ามาปุ๊บอยากทำอะไรก็อยู่ในนั้นแต่ของเราจะเน้นว่าเราเข้าไปหาลูกค้ามากกว่าว่าลูกค้าอยู่ตรงไหนนะครับเหมือนกำลังซื้อซึ่งเราก็มองว่ามันก็มีจุดดีคนละอย่างแต่ว่าจุดดีของคลินิกที่ผมชอบเลยคือหมายความว่าเรา light asset light investment ของว่าเราลงทุนระดับนึงเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าไปหาลูกค้าแล้วเป็นคลินิกที่แบบระดับท็อปเกรด A ได้เลยนะครับในขณะที่เงินลงทุนก็ระดับ20 30อย่างที่แจ้งไปนะที่เราเปิดโรงพยาบาลใหญ่ๆที่รองรับลูกค้าเข้ามาอาจจะต้องใช้เงินทุนเป็นหลักหลายร้อยนะครับฉะนั้นพวกนี้มันเป็นการเปิดโอกาสเข้าไปหาลูกค้าใหม่นะครับเพราะว่าอย่างนึกถึงแม้แต่โรงพยาบาลเองครับโรงพยาบาลที่อยู่ในกรุงเทพที่เดียวกับโรงพยาบาลที่ออกไปเปิดสาขาที่ต่างจังหวัดยังไงการที่เขาวิ่งไปเปิดสาขาที่ต่างจังหวัดเนี่ยก็เพิ่มฐานลูกค้าใหม่ให้เขามากกว่าที่เขาอยู่แต่ในกรุงเทพเนื่องจากว่าเราใช้เป็นสาขาแล้วก็เรื่องของความสวยความงามสุขภาพเนี่ยมันเป็นเครดิตมากเลยนะฮะใช่ครับอยากถามคุณหมอว่ามีกลยุทธ์ยังไงฮะ39สาขานี้ยังไม่หยุดนะเดี๋ยวจะขยายไปอีกคือถ้าเป็นแฟรนไชส์เนี่ยเรารู้เพราะว่ามันมีระบบการจัดการอยู่ข้างในที่แบบเหมือนกันหมดแต่สาขานี่คือทุกอย่างมันต้องเลเวอเรจเราหมดเลยอย่างเงี้ยมีกลยุทธ์ยังไงในการทำความยากอยู่ตรงไหนคะจริงๆแฟรนไชส์อะครับถ้าเป็นแฟรนไชส์ที่เป็นพวกขายโปรดักต์อะไรเงี้ยง่ายสังเกตว่าแฟรนไชส์ที่เป็นเซอร์วิสเนี่ยหาไปแล้วเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีเพราะว่าเซอร์วิสเป็นอะไรที่มัน very very detail มากกว่าขายโปรดักต์เยอะใช่เราถึงตัดสินใจว่าเรายังไม่มีนโยบายแฟรนไชส์นะตอนนี้นะเราต้องการคุมคุณภาพเอง 100% นะครับเรื่องสำคัญเลยเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราเป็น medical service เราคือธุรกิจเซอร์วิสนะก็แปลว่าเราต้องใช้คนเดี๋ยวคลินิกเราเนี่ยมีพนักงานประมาณ700กว่าคนครับแพทย์ก็70และคุณพยาบาลเนี่ยก็เกือบร้อยแล้วนะครับไม่รวมพนักงานคอนซัลท์พนักงานเซอร์วิสเทอราปิสต์อีกมากมายเพราะเนี่ยการเทรนนิ่งเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากนะอย่างเรื่องการเทรนนิ่งแพทย์เนี่ยครับเรามีการโคกับโรงพยาบาลชั้นนำนะในเรื่องของการส่งแพทย์เราเนี่ยไปเข้าคลาสไปแอทเทนคลาสในเรื่องของการเรียนของอนาโตมีคลาสต่างๆนะการผ่าตัดอาจารย์ใหญ่การเรียนเรื่องของกายวิภาคศาสตร์
เส้นเลือดเส้นประสาทกล้ามเนื้อพวกเนี้ยเราต้องเรียนรู้หมดเลยเพื่ออย่างที่พี่นาวบอกว่าผลการรักษาไม่ใช่แค่ออกมาสวยอย่างเดียวมันต้องสวยและปลอดภัยด้วยนะไม่แบบสวยวีคเดียวอีกวีคหน้ามาอุ๊ยตายแล้วเน่าติดเชื้ออะไรอย่างเงี้ยครับการเซ็ตห้องผ่าตัดของเราเหมือนกันเราไม่ใช่แค่ว่าเราไปเช่าห้องแถวห้องนึงแล้วก็ติดแอร์ทาสีจบเงี้ยครับมันต้องเซ็ตเป็นคลีนรูมนะครับเป็นสเตอร์ไลน์นะครับเครื่องมือผ่าตัดอย่างเงี้ยครับเตียงผ่าตัดเครื่องดมยาเงี้ยก็ต้องได้มาตรฐานนะโดยเฉพาะเครื่องมือเนี่ยเราให้ความสำคัญมากนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยคนยากกว่านะครับแต่เครื่องมือเนี่ยก็เป็นอันที่ยากรองลงมาเพราะว่าการใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่ดีครับจะทำให้ผลการรักษาออกมาดีนะเครื่องไม้เครื่องมือเราไม่ได้แค่ว่าผ่านอย.ไทยเท่านั้นเราโฟกัสที่เครื่องไม้เครื่องมือที่ได้ USFDA ก็คือเครื่องมือที่ได้ของอย.ของสหรัฐอเมริกาเขารับรองด้วยนะซึ่งมันเป็นการเหมือนกับว่ารับรองว่าเครื่องมือเนี่ยมีความปลอดภัยนะครับผลการรักษาคุณภาพดีนะครับอย่างเครื่องมือตัวอัลเทอร่าเนี่ยเราก็มีเครื่องอัลเทอร่าที่ได้ USFDA มากที่สุดในประเทศไทยจริงๆใน APAC ด้วยซ้ำในเอเชียแปซิฟิกเลยนะครับจริงๆแล้วในวงการความสวยความงามเรื่องของการรักษาสุขภาพอย่างเงี้ยคุณหมอคะคนไข้เนี่ยเขาติดคุณหมอหรือเขาติดแบรนด์นะจริงๆนะครับมันมาจากเราคือ medical service นะครับเพราะนั้นเนี่ยถามว่าการที่คนไข้เนี่ยจะมี loyalty ต่อแบรนด์นะครับมันมีจากหลายอย่างผสมกันนะในเรื่องของบุคลากรนะครับคุณภาพเครื่องไม้เครื่องมือ branding นะครับฉะนั้นเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเดอะคลินิกไม่เคยมีปัญหาที่ว่าแพทย์บางท่านอาจจะอยากออกไปเปิดเองแล้วโอ้โหคนไข้กรูกันตามออกไปอะไรเงี้ยนะครับไม่เคยมีเพราะว่าเรามีทีมเซอร์วิสนะครับที่คอยดูแล follow up อาการลูกค้าคือปิดสาขาไปแล้วปิดสาขาปิด 20:00 นเงี้ยครับก็ยังสามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงตีหนึ่งตีสองมาหาลูกค้าที่แบบไม่เคยทำอะไรมาเลยเนี่ยเขาไม่พี่จะทารองพื้นได้ไหมวันละครึ่งเนี่ยก็ยังมีโทรมาตีหนึ่งตีสองพนักงานเราก็พร้อมที่จะตอบหมดนะทางไลน์ทางคอลได้หมดนะมันผสมกันทั้งเรื่องของการดูแลทางการแพทย์และการบริการทั่วไปเครื่องไม้เครื่องมือนะครับ brand image การดูแลเรื่อง customer service ต่างๆอืมค่ะอยากถามคุณประทีปนิดนึงค่ะผลประกอบการของทางคลินิกเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเป็นไงบ้างคะแล้วโดยเฉพาะช่วงของโควิดจริงๆแล้วเจอกันหมดเลยนะคะแล้วโดยเฉพาะที่เป็นเสริมความงามที่แบบว่าเปิดบนห้างสรรพสินค้าเนี่ยพอเขาปิดเราก็เลยต้องปิดด้วยเล่าให้ฟังนิดได้มั้ยคะครับก่อนโควิดเรามีประมาณ25สาขาค่ะนะครับแล้วก็มาถึงวันนี้เรามีประมาณ39เมื่อกลางปีที่ผ่านมาช่วงก่อนโควิดเรารายได้ยังไม่ถึง1,000เลยฮะแต่พอโควิดปีแรกเราแตะ1,000เฉยเลยครับกลายเป็นนิวเรคคอร์ดของบริษัทเราในปีแรกที่แตะ1,000พอโควิดปีที่2เราจะดรอปลงมานิดนึงนะครับเหลือประมาณ900กว่าๆ950กว่านะครับก็ดรอปลงมานิดนึงเพราะว่าปีที่2ของการโควิดเนี่ยเราปิดมากกว่าปีแรกเกือบประมาณน่าจะเดือนนึงได้ครับซึ่งแต่ถ้าเรามองถึงรายได้ที่มันดรอปเนี่ยมันดรอปน้อยกว่าจํานวนวันที่มันปิดงั้นจริงๆแล้วรายได้ถ้าเรามองจริงก็คือสเตเบิลในช่วงโควิดเลยครับแล้วกลับดีขึ้นด้วยซ้ําเพราะว่าสาขาที่เราเปิดในช่วงโควิดเนี่ยเรามองวิกตรงนั้นเป็นวิกฤตและคือโอกาสของเราอาจจะเป็นวิกฤตของสําหรับธุรกิจอื่นหรือบางคลินิกแต่เรามองว่าตรงนั้นคือโอกาสของเราเราไปเปิดในที่ที่เขาอยู่ไม่ไหวเราไปแทนตรงนั้นซึ่งเป็นที่ที่ทำเลที่เราหมายปองเป็นทำเลที่เราต้องการและบวกกับได้ค่าเช่าที่ดีในการต่อรองในวันนั้นอย่างเงี้ยครับเรากับการเราเปิดสวนโควิดด้วยฮะในช่วงนั้นนั้นให้คุณหมอเล่าให้ฟังนิดนึงไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นช่วงนั้นที่เราสามารถทำรายได้ได้แตะ 1,000 ในขณะที่อันอื่นประสบแบบภัยพิบัติกันหมดนะครับตรงภัยพิบัติแล้วกันจริงช่วงนั้นเราก็โดนนะจริงๆเดอะคลินิกเปิดมา10กว่าปีเนี่ยก็เจอปัญหามาตลอดนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ําท่วมชุมนุมเคยปิดสาขาสยามมาแล้วสมัยก่อนเนี่ยโหเปิดแรกๆนะฮะเครื่องมือที่แพงที่สุดของเราคือเครื่องรักษาหลุมสิวราคาล้านบาทช่วงนั้นเนี่ยต้องวิ่งขับรถฝ่ากระสุนเข้าไปขนเครื่องมือแพทย์นะนึกกลับไปตอนนี้โอ้ตอนนั้นเราก็เสี่ยงชีวิตเยอะเหมือนกันนะเครื่องมือแต่ว่ามันคือเครื่องที่แพงที่สุดตอนนั้นที่เรามีแต่จริงๆ10กว่าปีที่แล้วเครื่องเลเซอร์ล้านกว่าบาทนี่ถือว่าแพงมากนะสําหรับคลินิกนึงนะครับคราวนี้กลับมาเรื่องของเรื่องของโควิดโควิดนะครับโควิดเราเนี่ยกระทบเยอะกว่าทุกครั้งนะครับเพราะว่าโดนไม่โดนแค่เหมือนน้ำท่วมเนาะเราโดนเนี่ยโดนไปหมดเลยมีช่วงบางช่วงก็ปิดหมดเลยแต่ช่วงนั้นเนี่ยน้องๆพนักงานก็ขยันทำเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการโทรไปถามลูกค้าขายโปรดักต์ขายโปรแกรมล่วงหน้านะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราเซ็นได้คือลูกค้ามีดีมานด์เยอะมากหมายว่าจะเปิดเมื่อไหร่พี่จะไปเปิดวันแรกบอกเลยนะพี่จะไปทำละงั้นเนี่ยช่วงที่เราปิดเราไม่ได้ปิดแล้วนอนรอเฉยๆเราก็มีการรีโนเวทสาขาที่เปิดมานานมากแล้วรู้สึกว่าอยากให้เข้ากับแบรนด์อิมเมจเรามีการเจรจากับห้างว่ามีร้านค้าไหนออกนะครับเราก็พร้อมที่จะเข้าไปก็มีทั้งรีโนเวทการขยายสาขาเซ็นทรัลพระราม9ตอนนั้นมี100ตารางเมตรมันแน่นมาตั้งนานแล้วแต่เราหาโอกาส
รีโนเวทไม่ได้สักทีเพราะลูกค้ามาตลอดไม่อยากปิดร้านแล้วก็ช่วงนั้นแหละเราขยายเพิ่มจาก100เป็น200นะครับก็ขยายเป็นดับเบิ้ลไซส์ขึ้นมาพอเปิดกลับมาลูกค้าพร้อมเข้ากลับมามาปุ๊บก็เลยมันเหมือนเพนอัพดีมานด์ทุกคนอัดอั้นปิดจมูกมานานต้องฉีดโบท็อกซ์สักหน่อยลูกค้าเก่าด้วยแล้วการที่เราเปิดมาเราเห็นเทรนด์ก็คือลูกค้าที่ไม่เคยทําอะไรมาเลยเนี่ยใส่ใจสุขภาพมากขึ้นซึ่งวงการนี้จริงๆเรารู้กันอยู่แล้วเคยคุยกับซัพพลายเออร์ที่เป็นบริษัทยาระดับ global ด้วยอยู่แล้วว่าวงการนี้เขาแค่รอลูกค้าเข้ามาในวงการนี้อย่างเดียวเพราะวงการนี้เข้าแล้วออกยากนะครับมันอาจจะไม่ได้ penetration เร็วเหมือนแบบเวลาเราขายครีมนะเดินไปแล้วก็ซื้อครีมง่ายแต่วันที่ลูกค้าเข้ามาแล้วครับจะอยู่ในวงการเนี้ยไปอีกยาวโอเคค่ะเข้าแล้วออกยากจริงๆนะเรื่องความสวยความงามนี่นะคะเรียนถามนิดนึงค่ะว่าช่วงนั้นเนี่ยเรามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเงินทุนหมุนเวียนบ้างไหมคะคุณหมอช่วงนั้นเหรอครับก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินเพราะว่าอย่างที่บอกเราไม่มีหนี้เลยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราโตด้วยเงินเราเองตลอดนะครับเราก็แพลนการใช้เงินมาตลอดนะครับใช่เนี่ยทาง CFO ก็ช่วยแพลนว่าจะใช้เงินเจรจาต่อค่าเช่ากับห้างอะไรอย่างนี้ครับค่ะใช่เพราะเราไม่มีปัญหาเรื่องเงินที่ผ่านสาขาเราส่วนใหญ่เนี่ยเปิดในห้างหรือว่ามี standalone ด้วยคะมี standalone ที่เดียวคือศูนย์สัญญกรรมที่สยามสแควร์ครับอ๋อนอกนั้นในห้างหมดเลยใช่ในห้างเนี่ยที่เราเปิดในห้างเนี่ยอาจจะมีด้วยเรื่องเราคอนเซิร์นเรื่องของลูกค้าด้วยว่าลูกค้ามาเนี่ยจะจอดรถยังไงแล้วบางครั้งเนี่ยไปอยู่นอกห้างเนี่ยบางทำเลมันแบรนด์อิมเมจมันไม่ได้อย่างเงี้ยครับเราก็ยังไม่ไปค่ะแต่ว่าเออเรากลับไม่ได้รับผลกระทบเท่าไหร่นะโควิดเพราะตอนนั้นคนก็ไม่ค่อยไปเดินห้างห้างปิดด้วยนะคะคุณหมอครับก็จริงถ้าไม่มีโควิดก็จะดีกว่านี้ใช่ค่ะแสดงว่าในช่วงนั้นเนี่ยคุณหมอยังคงให้บริการอยู่บ้างไหมคะหรือว่าเราก็อ๋อถ้าช่วงที่โควิดปิดห้างคือปิดเลยเราก็ปิดเลยได้แค่แบบเนี่ยครับขายออนไลน์ไลฟ์ขายของเป็นการเป็นลักษณะการขายล่วงหน้าใช่ขายมันขายไลฟ์ขายของอะไรกันเลยครับมันยังน้อยมีอะไรทำครับประมาณว่าขายคอสล่วงหน้าใช่ครับใช่ขายโปรดักต์เอาโปรดักต์มาและสัดส่วนของการขายผลิตภัณฑ์เห็นเราบอกว่าเรามีขายผลิตภัณฑ์ประมาณ 2% ครับหลักๆยังเป็นเรื่องของ medical service เป็นหลักอ๋อค่ะต้นทุนที่มากที่สุดเนี่ยคืออะไรคะคุณหมอต้นทุนเลยใช่ไหมครับก็จะเป็นเนี่ยค่าแพทย์นะค่าทีมแพทย์ก็อยู่ที่ประมาณค่าทีมแพทย์ทีมพยาบาลก็20-30ได้แต่ว่า GP เราก็ประมาณ50กว่านะ55อัพ55-58อืมค่ะต้นทุนที่เราเสียไปหลังจากกำไรขั้นต้นแล้วเนี่ยคืออะไรคะค่าโฆษณาหรือว่าอะไรครับคุณหมอก็จะมีหลายส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่ามาร์เก็ตติ้งนะค่าในการดูแลลูกค้าค่าที่ปรึกษาค่าบริหารแอดมินต่างๆครับอืมค่ะคุณทีมขาในเรื่องของการลงรายการเนี่ยไม่แน่ใจว่าอย่างกรณีขายคอร์สเพราะว่าเหมือนรายได้หลักของเราส่วนมากจะมาจากการขายคอร์สเป็นหลักใช่ไหมคะการลงบัญชีนี่คือเราสามารถลงได้ทันทีเลยไหมสมมติว่าซื้อคอร์สแสนหนึ่งอย่างเงี้ยแต่ว่าการใช้มันยังไม่จบการใช้มันอาจจะไปจบปีหน้าอย่างเงี้ยเราลงยังไงคะเราลงแบ่งไปสองรายได้หลักๆแล้วกันครับเราซื้อมามีคนลูกค้าจ่ายเงินเรามาเนี่ยแล้วถ้าเรายังไม่ให้บริการเลยเราก็รับรู้ไม่ได้ก็คือกลายเป็นหนี้สินนะครับก็คือถือว่าเป็นเงินรับล่วงหน้าเมื่อลูกค้ามาใช้บริการตอนนั้นถึงจะทยอยรับรู้ตามการใช้จริงนะครับนั่นคือส่วนที่เกิดขึ้นจริงตามรายได้ที่เกิดการให้บริการนะครับส่วนที่สองจะมาจากการที่พี่เราถามตั้งแต่ตอนต้นรายการว่าเอ๊ะแล้วลูกค้าเขามาใช้ไม่ครบล่ะมีการทิ้งคอสไอ้ตัวนี้แหละครับคือประเด็นที่เป็นเรื่องใหม่สำหรับธุรกิจนี้แล้วก็เราน่าจะเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่ใช้มาตรฐานฉบับนี้ในการทำงานนะครับงั้นตัวนี้คือมันต้องประมาณเค้าเรียกว่าอัตราการสละอัตราสละสิทธิ์ตามมาตรฐานฉบับใหม่เลยซึ่งเป็นตัวที่ยากเราต้องใช้เวลาในการเก็บข้อมูลแล้วก็จ้างเอาซอร์สในการคำนวณพวกนักสถิติเงี้ยครับเพื่อให้รับรู้ว่าเฮ้ยไอ้สิ่งที่เค้าจะสละสิทธิ์ก้อนเนี้ยเราจะรับรู้แบบไหนอย่างไรให้เหมาะสมในแต่ละควอเตอร์ในแต่ละเดือนมันก็จะเป็นการเป็นค่าหนึ่งออกมาว่าโอเคคอสแบบนี้เค้ามีอัตราการสละสิทธิ์สัก 5%แล้วก็จะ 5% มารับรู้ทยอยแต่ละงวดแล้วเราก็จะประเมินเหมือนเงี้ยทุกควอเตอร์เฮ้ยว่าพฤติกรรมการใช้งานของผู้บริโภคมันมีการเปลี่ยนไปมั้ยมีการกันทิ้งคอสที่เปลี่ยนไปมั้ยถ้ามันเปลี่ยนมันก็จะรีเฟคไปที่เปอร์เซ็นต์ว่าอาจจะวันนี้5ควอเตอร์หน้าอาจจะเหลือ4ควอเตอร์ต่อไปอาจจะเป็น6ก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของผู้บริโภคณช่วงเวลานั้นๆอันนี้คือการบันทึกเข้าไปใช่ครับก็จะบันทึกตามทยอยเล็กน้อยเข้าไปตามระยะเวลาจนเมื่อหมดนโยบายการบัญชีของเราค่ะแล้วจริงๆแล้วมันคนที่แบบว่าไม่ได้มาใช้คอสที่ซื้อเอาไว้จนครบเนี่ยเยอะไหมคะณปัจจุบันอยู่ประมาณสัก 5-6% ครับอ๋อ 5-6% ของที่เขาจ่ายจริงใช่ครับใช่ไหมคะที่เขาจ่ายซื้อคอสจริงๆค่ะตอนนี้ลูกค้าเราเนี่ย 200,000 รายเนี่ยซื้อเป็นคอสประมาณสักกี่รายครับคุณหมอถ้าดูคร่าวๆก็ครึ่งๆครับครึ่งๆเพราะเรามีเซอร์วิสทั้งประเภทที่ทำครั้งเดียวจบ2ครั้งจบแล้วก็มีทั้งแบบ5ครั้ง10ครั้ง
ครับค่ะเรียนถามคุณสุนิดนิดนึงฮะเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างกับโครงสร้างของคลินิกเนี้ยมีอะไรที่เราต้องมีการจัดวางเอาไว้ให้แบบเหมาะสมไหมคะหลังจากเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วค่ะถ้าพูดถึงเรื่องการจัดโครงสร้างก่อนที่จะเอาเข้าตลาดเนี่ยโหจะบอกว่าเป็นเคสที่ทุกคนเนี่ยทีมผู้บริหารให้ความร่วมมือมากโดยเฉพาะอย่างที่คุณประทีปได้เรียนไปเรื่อง accounting บัญชีเพราะว่ายังไม่เคยมีใครที่จะต้องมาทำแบบว่ามี historical data ว่าคนที่ใช้แต่ละ product เนี่ยจะสละสิทธิ์ยังไงเขาจะต้องมี historical ประมาณ5ปีเลยค่ะมาดูว่าอันเนี้ย product แบบนี้เนี่ยจะมีสละสิทธิ์แค่ไหนแล้วก็ต้องใช้ actuarial มาคิดคำนวณเพื่อมาลงบัญชีตรงนี้ค่ะเป็นอะไรที่ถือว่าเป็นอันแรกซึ่งปกติเนี่ยธุรกิจเนี่ยจะไม่ได้ทำตรงนี้ยกเว้นพวก insurance ที่บอกจ่ายพรีเมียมแล้วได้ใช้ไม่ใช้ก็คือจะเอาตรงนี้มาจับอันนี้ก็เป็นอันนึงที่เป็นระบบบัญชีที่ได้มาตรฐานจริงๆนะคะอีกอันนึงที่เป็นเรื่อง internal control เขาก็ต้องแบบจัดมากเพราะว่ามีสาขาเยอะถูกไหมคะว่าจะควบคุมสาขายังไงเช็คแอนด์บาลานซ์ยังไงให้ควบคุมได้ดีนะคะแล้วก็อินเวนทอรี่ต่างๆแต่ละสาขาจะทำยังไงซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นระบบที่สแตนดาร์ดแล้วก็แบบควบคุมได้อย่างดีเลยตรงนี้ก็ต้องจัดบ้านตรงนี้กันมากว่าจะมาถึงจุดนี้นะคะทุกคนก็ร่วมมือร่วมใจกันก็ถือว่าทางทีมงานเนี่ยค่ะเป็นทีมงานที่ตั้งใจกันจริงๆค่ะอะไรที่ยากที่สุดที่เป็นหลังบ้านของการทำคลินิกเวชกรรมคะเพราะเมื่อสักครู่คุณสุนิพูดถึงเรื่องของinventory ไม่แน่ใจเพราะอันนี้มันก็คือเพราะว่าเน้นฉีดก็น่าจะต้องมีผลิตภัณฑ์อะไรที่ต้องมาซื้อตุนเอาไว้นะคะค่ะก็จะมีระบบ inventory อะค่ะที่ตรงนี้จะต้องมีระบบที่ดีตรวจสอบยังไงการจะเอาส่งจากคลังกลางไปที่สาขาใครจะเป็นคนหยิบยาจะต้องมีแบบว่าเช็คแบบคือมี record กันตลอดระบบอะไรอะระบบเทคโนโลยีหรือว่าใช้ระบบคนเป็นคนเช็คตอนนี้ก็ผสมกันเราก็ยังผสมกันอยู่แต่ว่าจากการเข้าตลาดตรงนี้ค่ะทางคุณหมอก็คอนเซิร์นเรื่องระบบไอทีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินบางส่วนก็จะมาจัดการเรื่องระบบไอทีนี้เหมือนกันเพื่อให้หน้าบ้านกับหลังบ้านเนี่ยมันเรียลไทม์มากขึ้นซึ่งตอนนี้ก็เรียลไทม์นะคะแต่ว่าถ้าเกิดมีสาขาเยอะมากขึ้นความเอฟฟิเชนซีก็อยากจะได้ที่ดีขึ้นก็จะเอาเงินบางส่วนเนี่ยค่ะมาทำแบบหน้าบ้านหลังบ้านให้ได้อินฟอร์เมชันมันเรียลไทม์ค่ะเรามี39สาขาเราไม่แน่ใจเพราะว่าเวลาที่เขาเรียกว่าต่อรองกับซัพพลายเออร์มันดูมี power ในการที่จะต่อรองได้หรือเปล่าคะจริงๆไม่ได้อยู่ที่จำนวนสาขาอย่างเดียวครับอยู่ที่ด้วยเรื่องของแบรนด์ image ด้วยอย่างที่บอกครับว่าเวลาบริษัทยาจะเข้ามาที่ไม่เคยอยู่ในไทยมาก่อนไม่เคยเข้ามาเก็บประเทศไทยมาก่อนเวลาเข้ามาก็จะเข้ามาที่เจอที่เราเจ้าแรกนะครับซึ่งการที่เข้ามาเนี่ยบางคนอาจจะมาออฟเฟอร์ว่าขอเป็นเหมือนconfidential กับเรา private partner ขายที่เราเจ้าเดียว6เดือนปีนึงก็ว่าไปโดยมีส่วนลด discount อย่างเงี้ยซึ่งพวกนี้มันเป็นข้อดีของการที่เรามีแบรนด์ที่ strong นะครับก็ทําให้เราสามารถที่จะมีเรื่องของการ bargain ต่างๆได้นะแล้วอย่างแบบอ่ะดาราดังๆอย่างเงี้ยสมมุติว่าบางครั้งจะมีการรีวิวอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นแบบเนาะแบรนด์ทั่วไปมันก็จะเป็นอีกเรทนึงถ้าเป็นแบรนด์ที่ดังเงี้ยครับไม่เฉพาะแค่คลินิกอย่างเดียวนะแบบแบรนด์ counter brand อย่างเงี้ยถ้าคนที่เค้ามารีวิวแบรนด์ counter brand ดังเนี้ยเลทก็จะพรีเมียมหน่อยเพราะว่ามันเหมือนเป็นการได้โปรไฟล์ด้วยเรียนถามคุณหมอนิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็เราก็จะเห็นเวลาที่ดูพวกสื่อโซเชียลเนี่ยมันจะมีผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆนี่มาเยอะมากเวลามาเปิดตลาดในประเทศไทยเนี่ยอย่างนี้เนี่ยเราสามารถได้แบบเป็น official ลดราคาพิเศษอะไรอย่างนี้ได้หรือเปล่าฮะเหมือนเป็นตัวแทนในการที่จะคือช่วยรีวิวเขาด้วยอย่างเงี้ยให้กับลูกค้าครับจริงๆเนี่ยได้แต่ว่าอย่างที่บอกว่าของเราเนี่ยครับเป็น medical service เพราะเนี่ยเราการที่จะเอา productเครื่องมืออะไรเข้ามาครับเรามีทีมบอร์ดแพทย์ในการเทสอย่างเข้มข้นมากครับว่าเครื่องมือเนี้ยหลายอันที่เข้ามา10อาจจะสกรีนแล้วเหลือ1ก็ได้นะครับเราต้องสกรีนเรื่องของการใช้การเทสความปลอดภัยนะครับ US FDA หรือเปล่านะครับหรือได้เรื่องของเซฟตี้ขนาดไหนอืมค่ะคุณหมอมองยังไงคะเพราะเขาบอกว่าที่มันเป็นเรื่องความสวยความงามเป็นเมกะเทรนด์ก็จริงแล้วก็มันเป็นเทรนด์ที่ยาวนะคนก็อยากจะดูแลสุขภาพของตัวเองแต่ว่าคู่แข่งก็เยอะมากเลยคุณหมอเขาเรียกกันว่าเป็นเรดโอเชียนนะจนกระทั่งบอกว่ามันผ่านจุดอิ่มตัวไปแล้วหรือยังนะอุตสาหกรรมเนี้ยคุณหมอมองไงคะจริงๆส่วนใหญ่ครับผมจะบอกเพื่อนว่าเอ้ยเราเป็นเฮลท์แอนด์บิวตี้บิสเนสก็คือเราอยู่ระหว่างเฮลท์แคร์กับตัวบิวตี้บิสเนสนะครับช่วงที่แบบอ่ะสกินขายเซรั่มครีมเมคอัพ
บอดี้เพอร์ฟูมเพอร์ซันแนลแคร์ต่างๆนะสมมุติเรามองว่าเฮลท์แคร์นะครับเป็นเหมือนบลูโอเชียนหน่อยๆนะครับบวกกับเรดสีฟ้าบวกสีแดงก็จะเป็นสีอะไรสีม่วงอ่ะผมจะพูดเล่นกับเพื่อนว่าเออเราเป็นเพอร์เพิลโอเชียนเราเป็นเพอร์เพิลโอเชียนละกันนะครับเป็นเทรนด์หมายความว่าเราอาจจะไม่ได้โอเคไม่ได้บลูเท่าโรงพยาบาลแต่ว่าเราก็ไม่ได้เรดเท่าบิวตี้เพราะอะไรเราคือธุรกิจการแพทย์ความงามเราไม่ใช่ธุรกิจเสริมสวยอ่ะเราคือธุรกิจการแพทย์ความหมายความว่าเรายังไงเนี่ยต้องใช้แพทย์ต้องมีไลเซนส์ของทีมแพทย์นะการประกอบสถานพยาบาลต่างๆเพราะฉะนั้นพวกนี้มันเป็นบาริเออร์อย่างหนึ่งแหละนะครับอันมองสโคปลงอีกถามว่าในกลุ่มการแพทย์ความงามเนี่ยครับมีคลินิกหรือโรงพยาบาลที่มีเป็นเชนหมายว่ามีมากกว่า10สาขาขึ้นไปเนี่ยมีสักกี่เจ้ามองลงไปเนี่ยก็จะแคบเหลืออีกแค่ไม่กี่เจ้าอีกมองลงไปอีกถ้าเหลือกลุ่มที่เป็นกลุ่มพรีเมียมเนี่ยก็ยิ่งแคบลงไปอีกนะเหลือไม่กี่เจ้าเพราะฉะนั้นเรื่องความสตรองของแบรนด์นะอย่างที่ทางพี่สุนิท FA พูดไปแล้วว่าโดยปกตินะครับแบรนด์ในกลุ่มการแพทย์ความงามเนี่ยครับที่ส่วนใหญ่ดังๆที่เราเห็นก็เมนลี่อยู่ที่กรุงเทพปริมณฑลการที่จะ cross area ไปข้ามจังหวัดเนี่ยพอไปแล้วเนี่ยแบ็คก็เยอะนะครับที่จะ success เนี่ยน้อยมากเพราะมันเป็นเรื่องของความเชื่อมั่น branding การ control คุณภาพแพทย์คุณภาพเครื่องมือการ service ต่างๆนะพวกนี้ต้องได้มาตรฐานเดียวกันค่ะของเรานี่เป็นด้านของธุรกิจความงามสุขภาพครบวงจรการแพทย์และความงามครับก็เรียกว่าครบวงจรก็ได้เพราะว่าเกือบครบแล้วกันเพราะจริงๆในธุรกิจการแพทย์ความงามครับมันมีกว้างกว่านี้เยอะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะก้อนใหญ่เลยครับมันอยู่ที่สกินบอดี้เซอร์เจอรี่ลองออกมาก็พวกเวลเนสบางทีก็อาจจะมีเมดิคอลสปาเริ่มมีแล้วแต่บางคนแบบปวดหลังออฟฟิศซินโดรมครับก็เริ่มมีก็ที่ใช้แพทย์นักกายภาพบำบัดอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็จับกลุ่มพรีเมียมแต่ทีนี้พอถึงกลุ่มพรีเมียมปุ๊บอย่างเงี้ยการแข่งขันมันก็จะน้อยลงอีกคุณหมอกำลังจะบอกงั้นครับคือย้อนไปคำถามเมื่อกี้นะฮะที่ว่าเอ้ยของเราเนี่ยอยู่ในเพอร์โพเชียแล้วเนี่ยแล้วตลาดมันตันหรือยังนะครับมันมีรีเสิร์ชของตัว ISAPS ก็คือเหมือนกับว่า International Society of Aesthetic Plastic Surgery ซึ่งเป็นสถาบันระดับโลกนะเขาวิจัยมาตอนนี้ตลาดเอสเธติกในประเทศไทยนะครับรวมทั้งคลินิกและโรงพยาบาลเลยครับประมาณ60,000 ล้านนะปี2022ประมาณอีก 7-8 ปีข้างหน้าเนี่ยจะโตขึ้นเป็นประมาณ 120,000-130,000 ล้านบาทคือ2เท่าเลยนะครับซึ่งพวกนี้มันโตขึ้นเรื่อยๆตามเรื่องของ Aging Society นะเรื่องของ Medical Tourism นะคือส่วนของตัวที่เป็นคลินิกเนี่ยประมาณ 75% อีก 25% เป็นโรงพยาบาลนะครับซึ่งพวกนี้มันก็ยังมีการเติบโตมาเรื่อยๆแล้วก็ด้วยความที่เราเป็นกลุ่มพรีเมียมครับมันการที่คนมองเรื่องของ Medical Service เนี่ยทุกคนแหละอยากจะดูดีมากขึ้นอยากจะเข้าสู่พรีเมียมเซอร์วิสมากขึ้นฉะนั้นคนที่อยู่ในธุรกิจเอสเธติกที่เป็นลูกค้านะครับทุกคนก็อยากจะเดินเข้าในกลุ่มที่พรีเมียมมากขึ้นเท่านั้นไม่พอคนที่อยู่นอกวงการอาจจะเคยใช้แต่ครีมล้างหน้ากระปุกละพันหรือกระปุกละ30,000ก็แล้วแต่ก็จะเริ่มรู้แล้วว่าเออฉันใช้อย่างเงี้ยไม่พอในการที่ดูแลฉันในลองเทอมก็จะเริ่มเข้ามาสู่วงการนี้มากขึ้นเพราะฉะนั้นคนก็จะเดินเนี่ยคิดเหมือนกันเจอร์นี่เขาเลยว่าเขาจะเดินทางขึ้นสู่ยอดพีระมิดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งเดอะคลินิกเราเนี่ยก็จะมีเน้นกลุ่มพรีเมียมก็จริงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้รอลูกค้าเนี่ยเดินเข้ามาแล้วเดินขึ้นมาหาเราอย่างเดียวเราเชิญลูกใช่อย่างที่พี่ FA บอกว่าเอ้ยมีเรื่องของซิสเตอร์แบรนด์ซึ่งแบรนด์แล็บ X นะครับซึ่งเป็นเสมือนอ่ะถ้าโรงแรมก็เดอะคลินิกก็มา5ดาวแล็บ X ประมาณ4ดาวครับแล้วก็มีลงไปเก็บกลุ่มพรีเมียมแมสพวกนี้ซึ่งพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นอาจจะเป็นกลุ่มพวกกลุ่มวัยรุ่นวัยทำงานตอนต้นอายุ 20-35 เงี้ย Gen Y ตอนต้นเงี้ยครับก็จะโฟกัสเรื่องของกลุ่มตัวแกรม Lab X ค่ะหมอเห็นตัวเลขของการเติบโตค่อนข้างชัดเจนนะคะทีนี้ในมุมของคลินิกเองเนี่ยเราอยากได้ market share สักเท่าไหร่คะแล้วเราอยากจะเป้าหมายเราอยากจะ positioning ตัวเองเนี่ยขึ้นไปยืนอยู่ในระดับไหนคะจุดไหนคะครับจริงตอนนี้เราอย่างที่บอกว่าด้วยเรื่องจำนวนสาขาการครอบคลุมนะครับแบรนด์เพอร์เซพชันของทั้งซัพพลายเออร์ทั้งลูกค้าเนี่ยเราถือได้ว่าเราเป็นผู้นําแล้วนะเพียงแต่ว่าตัวโอเชียนเนี่ยมันใหญ่มากที่บอกว่าตอนนี้ตลาดมัน 60,000 ล้านเดอะคลินิกเรายอดขายเท่าไหร่เอง 1,000 กว่านะเพราะฉะนั้นมันยังมีรูมให้เราโตอีกเยอะมากและใน8ปีเนี่ยสมมุติเค้าโตเป็น2เท่าแต่เรามองว่าถ้าเราเป็นผู้นําเราก็ต้องโต ahead market นะครับเพราะฉะนั้นเรามองว่าเราจะเติบโตได้นํา marketนะแล้วนอกจากนี้เนี่ยเรามองตัวนี้ว่าเป็นเหมือน health and beauty destination นะครับว่าอะไรที่อยู่ในธุรกิจ health and beauty นะครับเราต้องการที่จะ cover เพื่อทำให้ลูกค้าเนี่ยเกิด aesthetic journey ก็คือต่อจิ๊กซอให้ครบนะครับเวลาพูดถึงความงามเนี่ยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราจะชอบนึกถึงเกาหลีนะครับใช่ใช่ใช่สมัยก่อนตอนเดอะคลินิกนะครับยังไม่มีศูนย์สัญญกรรมลูกค้าเดอะคลินิกเนี่ยก็พี่เดี๋ยวช่วงนี้พี่ขอบินไปสัญญกรรมที่เกาหลีหน่อยนะเราก็อ๋อเราบอกว่าส
ียดายจังเลยไม่ได้เป็นลูกค้าเราก็มีเรื่องถามกลับมาดูแลบางคนแบบว่าไปทุบหน้าเสร็จปุ๊บมันก็อาจจะมีเรื่องความแซกที่หย่อนของผิวบ้างเพราะโครงกระดูกเขาหายไปแล้วก็กลับมาก็มาลิปหน้าที่เราต่ออะไรเงี้ยครับใช่ให้คุณหมอดูแลสมัยก่อนที่เวลาคนเขาทุบหน้าบางคนหนกใหญ่เยอะใช่ไหมเวลาทุบออกเยอะมันจะเหมือนไม่มีอะไรที่คอยขึงผ้ามันจะตกลงเยอะมันโครงสร้างมันเปลี่ยนใช่โครงสร้างมันเปลี่ยนเหมือนที่คิดถึงว่าเราตากผ้ามันหายไปผ้ามันก็หย่อนเขาก็ต้องมาทำตัวเลเซอร์ยกกระชับตามอย่างเงี้ยครับตอนหลังเราก็เห็นตอนหลังเราก็พอหมดโควิดปุ๊บเราก็เปิดศูนย์ศัลยกรรมขึ้นมาเพื่อรองรับดีมานด์ตรงนี้แล้วอนาคตนะครับประเทศไทยนะครับแพทย์ศัลยกรรมก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆเพราะเรามีเรื่องของการเรียนรู้การเทรนนิ่งกันต่อเนื่องนะฉะนั้นต่อไปเนี่ยประเทศรอบๆเนี่ยก็จะเข้ามาทำที่เมืองไทยมากขึ้นนะครับไม่แพ้เกาหลีกำลังจะถามคุณหมอพอดีเลยนะคะเพราะว่าเราจะนึกถึงแต่เกาหลีกันนะสมัยก่อนเนี่ยพอถึงประเทศไทยปุ๊บเนี่ยในการที่เราจะเป็นหับทางด้านของความงามตรงนี้มันมีความเป็นไม่ได้น้อยมากน้อยแค่ไหนแล้วโดยเฉพาะอะไรที่มันเป็นปัจจัยที่มันเป็นสิ่งแวดล้อมที่มันเอื้ออำนวยให้กับเราคะจริงๆถ้าโดยมุมมองส่วนตัวของผมนะครับในเรื่องของศัลยกรรมนะครับผมว่าไทยเนี่ยตอนนี้น่าจะอันดับ2จากเกาหลีแล้วในเรื่องนั้นเพียงแต่ว่าแต่ราคาเกาหลีเขาอาจจะแรงหน่อยสำหรับลูกค้าบางคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยต้องการคุณภาพใกล้เคียงกันราคาย่อมเยามาหน่อยนะครับก็มาประเทศไทยแต่จริงๆเดี๋ยวนี้ผมมองบางโปรแกรมราคาประเทศไทยก็แพงกว่าเกาหลีก็มีนะแบบเสริมจมูกโดยไม่ใช้ซิลิโคนใช้กระดูกอ่อนเงี้ยราคาแรงกว่าเกาหลีก็มีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้หมอไทยเรามีเลิร์นนิ่งเราทำได้เก่งขึ้นคุณหมอคะแล้วในเรื่องของการโฆษณาอะไรนี้มันสามารถทำได้แค่ไหนคะครับก็สามารถทําได้ครับภายใต้กฎหมายที่เขาอนุญาตใช่ไม่ใช่คําโฆษณาเกินจริงอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะทีนี้ต้องเรียนถามคุณหมอแล้วล่ะค่ะว่าสําหรับคลินิกเนี่ย S curve ของเราเนี่ยคืออะไรครับเมื่อกี้เห็นพูดมาถึงได้หน่อยเกี่ยวกับเรื่องของศูนย์ศัลยกรรมครับจริงๆก็นี่บอกว่าเราโอเพ่นหมดเลยใน Dupree Health and Beauty นะครับเราเปิดโอกาสหมดแต่ว่า S curve เนี่ยถ้าเห็นชัดๆของปีนี้ก่อนละกันนะครับเนี่ยก็เห็นว่าเด็กคลินิกเราเนี่ยเริ่มมีการไปเมืองรองมากขึ้นจากเดิมไม่เคยไปเลยนะครับมีการไปกับแบรนด์พาร์ทเนอร์นะครับแลนด์ลอร์ดเช่นแบรนด์โรบินสันนะที่เพิ่งเปิดไปแต่ก่อนเราอยู่เมลีก็เซ็นทรัลเดอะมอลล์แล้วก็อาจจะแซนด์โลนเช่นเมกะบางนาฟิวเจอร์พาร์คเนี่ยตอนนี้เราก็มีไปโรบินสันนะครับเมื่อวันก่อนก็เพิ่งเปิดที่เทอร์มินอลพาราม3ก็เป็นพาร์ทเนอร์ใหม่ของเราที่เพิ่งไปนะครับการเปิด sister brand คือแบรนด์ Lab X นะครับสับแบรนด์นี้ที่เป็นสีดาวก็เน้นจับกลุ่มลูกค้าพรีเมียมแมสมากขึ้นนะครับจากเดิมมาจากพรีเมียมไฮลี่พรีเมียมอย่างเดียวนะครับซึ่งผมว่ามองพวกเนี้ยก็เป็นการที่เราเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในปีนี้ค่ะแล้วตัวที่เป็นศัลยกรรมนี่คือจะเริ่มมีรายได้ศัลยกรรมศัลยกรรมนะครับเปิดประมาณ Q2 ประมาณกลาง Q2 นะครับปีหน้าปีนี้เปิดแล้วใช่เปิดไปแล้ว700ตารางเมตรใหญ่สุดในสยามสแควร์เลยครับจริงๆถ้าเดินไปช่วงตรงข้างสมัยก่อนที่เราไปตรงเกตตรงเซ็นเตอร์พอยต์นะฮะสมัยก่อนจุดรวมวัยรุ่นเนี่ยก็อยู่ตรงนั้นเลยครับคือเราต้องการให้ตรงนั้นเนี่ยเหมือนเป็นย่านกังนำของเกาหลีที่มีเป็นโซนศัลยกรรมตอนนี้ที่นั่นเนี่ยสามารถทำแบบดมยาก็ได้นะครับมีศัลยกรรมประมาณ11ประเภทตาจมูกคางนะครับศัลยกรรมรีแพร์ก็ได้นะครับศัลยกรรมเรื่องของการดูดไขมันเติมไขมันหน้าอกซิกแพคหน้าอกทำซิกแพคได้ครับดูดไขมันเสริมหน้าอกลดหน้าอกยกหน้าอกทำได้หมดอยากจะทำยังไงก็เนี่ยครับปรับได้อืมค่ะกี่เคสนะคะครับก็ทำไปกี่เคสนะคะหลายเคสนะครับตอนนี้ครับมีอยู่ประมาณ4ห้องผ่าตัดใช้ไปประมาณ2-3ก็ประมาณ 50% ครับซึ่งอนาคตถ้าเกิดในปี2ปีถ้าเต็มก็เราก็มีแผนหาขยายสูตรศัลยกรรมไปโลเคชั่นอื่นค่ะทำไมคุณหมอถึงตัดสินใจเข้าตลาดหลักทรัพย์อะคะจริงๆเนี่ยครับการส่วนใหญ่อย่างที่บอกว่าธุรกิจนี้ส่วนใหญ่ก็แคชริชกันอยู่แล้วก็คือแบบไม่ได้มีหนี้อะไรเงี้ยจะเห็นว่าหลายๆคลินิกก็ไม่ได้เองที่จะเข้าเพราะว่าเขามีเงินกันอยู่แล้วนะเดี๋ยวว่าเรามองว่าการที่เข้าตลาดนะครับมันเป็นการช่วยในหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับระบบควบคุมภายในคือยังเคยคุยกับทางเฟรเลยว่าเอ้ยถ้าเดอะคลินิกไม่ได้จะเข้าตลาดไม่ได้แพลนจะเข้าตลาดมาเนี่ยเราแพลนเข้าตลาดกันมาเนี่ยเริ่มคิกออฟจริงๆเนี่ยประมาณ10ปีที่แล้วคือปี55ก็เริ่มหา FA auditor อะไรเงี้ยครับเริ่มนะตอนนั้นเนี่ยเรามองว่าเราอยากเข้ามากกว่ารู้สึกว่าแค่อยากเข้าเราเท่แต่พอเดินมาเรื่อยๆเนี่ยเราเห็นย้อนกลับเลยว่าถามว่าณวันนี้เหนื่อยมั้ยเหนื่อยมากนะกับการเตรียมตัวเข้าตลาดแต่ถามว่าจะถ้าย้อนไปจะเข้ามั้ยผมก็ว่าก็จะทําเหมือนเดิมเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปนะครับเดอะคลินิกเนี่ยมี39สาขาเงี้ยถ้าไม่มีการแพลนที่จะเตรียมตัวเข้าตลาดเนี่ย
ระบบมันไม่ซัพพอร์ตเลยมันจะมีปัญหาจุกจิกตามมาตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบสต็อกนะครับระบบการรีคอนไซล์ยอดอันนี้ก็สำคัญมากเพราะเราส่วนใหญ่ลูกค้าบางคนเนี่ยโหจ่ายเงินสดนะคุณค้าลูกค้าแล้วครับแม่ค้ารวยมากเนี่ยครับจ่ายเงินสดเนี่ยถ้าเราไม่รีคอนไซล์ยอดเนี่ยก็มีปัญหานะครับเราต้องรีคอนไซล์ยอดกันทุกวันเพราะนั้นเนี่ยการควบคุมระบบเรื่องของควบคุมภายในนะครับแบ็คออฟฟิศต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสต็อกจัดซื้อบัญชีการเงินระบบไอทีพวกนี้ครับมันทำให้รากฐานเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็แข็งแกร่งพร้อมที่จะรองรับการเติบโตค่ะแล้วเงินที่ได้นี่หมอไปทำอะไรบ้างคะก็อย่างที่แจ้งว่าหลักๆเราไม่ได้มีหนี้เลยเพราะฉะนั้นก็เมลี่เลยครับไปอยู่เรื่องการขยายธุรกิจอ๋อก็คือสร้างการเติบโตในอนาคตสร้างสาขานำเข้าเครื่องไม้เครื่องมืออะไรอย่างนี้ป่ะคุณหมอใช่ครับแล้วก็ทำลงเครื่องไม้เครื่องมือเพิ่มเพราะว่าอย่างตอนนี้ครับเดอะคลินิกเนี่ยครับเป็นเรามองว่าเป็นโรงแรม5ดาวแต่บางสาขาก็อาจจะ6ดาวแต่บางแห่งก็ยัง5ดาวอยู่ก็คือเครื่องไม้เครื่องมือก็ยังไม่ครบอย่างเครื่องมือปีนี้ครับเราลงเครื่องมือพิโคเลเซอร์ซึ่งเป็นเครื่องมือรักษาฝ้าที่ถือว่าแบบไฮเอ็นสุดละนะครับแล้วเราลงเป็นเกรดที่เป็นเกรดโรงเรียนแพทย์เลยอย่างเครื่องนึงเนี้ยก็10ล้าน10กว่าล้านครับเราก็เริ่มทยอยลงแต่ก็อย่างที่บอกว่าที่ผ่านมาเราใช้เงินเราเองมันก็อาจจะยังลงไม่ครบทุกสาขานะครับแล้วเราก็ไม่อยากไปลงเครื่องที่แบบไม่ได้ FDA อย่างเงี้ยครับงั้นเนี่ยการที่ได้ปัจจัยตรงนี้เข้ามาเนี่ยเราก็สามารถที่จะระดมทุนแล้วก็ลงเครื่องมือแพทย์ได้ครบมากขึ้นเพิ่มเซอร์วิสได้มากขึ้นหมอนี่ออกตรวจเองด้วยมั้ยคะตอนนี้ตอนนี้ไม่แล้วครับตอนนี้ก็หลักๆกิจการใช่หลักๆแล้วก็หาอะไรใหม่ๆที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาครับหลักๆก็อยู่เรื่องของนี่ครับเรื่องนวัตกรรมทางการแพทย์ตัวยาค่ะจะมีอะไรมาดิสรัปต์ในอุตสาหกรรมนี้ได้มั้ยคะคุณหมอจริงผมมองว่าเป็นเรื่องของตัวเราเองมากกว่าครับเพราะว่าเราอยู่ในเรื่องของวงการแพทย์ medical service ด้วยความที่เป็น medical service ครับมันจะไม่ได้โดนดิสรัปต์ง่ายเหมือนกับว่าเราไปขายโปรดักทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะพวกนั้นเนี่ยออนไลน์มันตีง่ายเราเป็นเซอร์วิสเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องใช้ relationship นะครับกับ customer นะครับมีการสร้าง experience ต่างๆนะครับพัฒนาคุณภาพต่างๆเนี่ยลูกค้าก็จะไว้ใจอยู่กับเรานานนะครับแต่สิ่งท้าทายก็คือเรื่องของการคือวงการแพทย์เนาะความรู้มันอัปเดตตลอดเวลาความรู้อัปเดตตลอดมั้ยครับเพราะว่าเราเนี่ยต้องใส่ใจที่จะไปหาความรู้นะครับอบรมนะครับศึกษาความรู้ต่างๆเนี่ยตลอดเวลาเพื่อให้ทันกับความรู้ที่มันเปลี่ยนไปสมัยก่อนอาจจะมองว่าตัวยานี้มันดีอีกวันนึงมันอาจจะบอกว่าเออมีตัวที่ดีกว่าหรือตัวที่ผ่านมาเนี่ยเทคนิคการนี้อาจจะดีต่อไปเทคนิคการฉีดแบบนี้อาจจะไม่ดีหรือต่อไปยาอันนี้ผสมกับตัวนี้อาจจะดีกว่าใช้ยาตัวนี้ตัวเดียวมันมีอะไรที่มันคอมพลิเคทมากใครจะรู้คะว่าซิกแพคนี่ก็สร้างได้ใช่ภายในไม่กี่นาทีใช่ครับแล้วก็ไม่ได้แค่เรื่องซิกแพคอย่างเดียวนะครับบางคนเนี่ยครับมีปัญหาเรื่องแบบว่าเหมือนกับว่าปวดหลังเนี่ยอย่างพี่สุนิทเนี่ยครับใช่มันสามารถทำแล้วทำให้คอมัสเซอร์คือกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวแข็งแรงแข็งแรงก็ทำให้คนที่แบบกระดูกสันหลังเลื่อนหรือว่าดิสมันเลื่อนอย่างเงี้ยครับทำให้มันซัพพอร์ตกระดูกสันหลังเราแล้วมันอยู่ได้ตลอดไปไหมคะเหมือนออกกำลังกายแล้วคือถ้าปกติถ้าคนจะทำให้คอมัสเซอร์แข็งแรงก็ต้องไปออกกำลังกายใช่ไหมออกแบ็กมัสเซอร์เล่นหลังเนี่ยแต่ว่าถามว่าจริงบางคนอายุ50-60มีปัญหาอย่างเงี้ยมันยากแล้วที่จะไปอย่างนั้นเราใช้เครื่องตัวนี้ครับเพื่อเมนเทนซัพพอร์ตชะลอความเสื่อมของโรคได้นะครับหรือว่าแต่ก่อนเนี่ยการเรามีเรื่องของการสกัดเกล็ดเลือดอ่ะมาฉีดให้หน้าฉีดหน้าบำรุงผมนี่ครับเดี๋ยวนี้ก็มีแอปพลิเคชันเรื่องของการฉีดเข่านะครับแต่คนที่เข่าเริ่มเสื่อมแบบเดินแล้วก๊อบก๊อบแก๊บแก๊บหรือน้ำหนักเกินอย่างเงี้ยครับฉีดเพื่อเพิ่มน้ำเลี้ยงไขข้อพวกนี้ครับทางทีมคุณหมอกระดูกเนี่ยก็เริ่มที่จะมาใช้ตรงนี้มากขึ้นค่ะอันนี้คือความท้าทายของคุณหมอนะคะต้องหาอะไรที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆมาพัฒนาอยู่เรื่อยนะคะใช่ครับไม่ไม่แน่ใจว่ารถโชว์ไปเรียบร้อยยังคะคุณสุนิทคะอ๋อเรียบร้อยแล้วค่ะรถโชว์ไปแล้วค่ะฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างคะก็ดีมากเลยค่ะโดยเฉพาะว่าตัวนี้ก็เป็นตัวแรกที่แบบว่าเข้า IPO อ่ะนะคะเป็นตัวแรกก็คนก็สนใจมากค่ะขอให้ความสนใจในกรณีพิเศษค่ะก็จริงๆก็เป็นอย่างที่บอกค่ะว่าจุดแข็งมีตรงนี้แล้วก็เป็นสมมุติจะลงทุนในอินดัสทรีนี้ก็มีตัวนี้ตัวเดียวที่ต้องการเลือกแล้วจริงๆเนี่ยอยากจะบอกว่าอย่างที่คุณหมอบอกตะกี้เรื่อง disrupt นะคะในส่วนตัวที่มา involve กับคุณหมอตั้งแต่มาเป็น FA เนี่ยค่ะจะรู้เลยว่าคุณหมอเนี่ยขยันมากคือขยันหาความรู้ไปสัมมนาตลอดแล้วก็มาอัปเดตอัปเกรดกับthe clinic ตลอดอีเวนต์เสาร์อาทิตย์ก็ไม่หยุดค่ะทำงานตลอดไปสาขาเพื่อจะดูแลนู่นนี่แล้วก็หาความรู้เพราะฉะนั้นน่ะมองอย่างเงี้ยค่ะว่ายังไงเนี่ยวงการแพทย์ถ้าตราบใดที่เจ้าของหรือผู้บริหารเนี่ยค่ะยังมีวิชั่นมีแพชชั่นสนุกกับการทำงานนะคะยังไงเนี่ยบริษัทก็ยังต้องเติบโตอย่างยั่งยืนแน่นอน
นะคะตรงนี้ก็เป็นจุดแข็งอันนึงเลยอะค่ะคือผู้บริหารจริงๆค่ะ60ล้านหุ้นใช่มั้ยคะที่ขายการขายนี่เป็นยังไงคะโครงสร้างการจัดสรรหุ้นอ๋อก็จริงๆก็มีแบ่งแบบสัดส่วนนะคะไปทางสถาบันด้วยซึ่งในแง่นี้เนี่ยเดี๋ยวกำลังดูอะค่ะว่าจะประมาณเท่าไหร่3060หรือ40 30 70 40 60อันนี้เดี๋ยวต้องดูก็คือจะต้องมีการคลอไปคลอมานะคะแล้วก็จริงๆในแง่ถ้าจะพูดเรื่องราคาว่าเป็นยังไงเนี่ยจริงๆมันเริ่มมาจากเรื่องรีเสิร์ชมากกว่าก็คือรถโชว์แล้วก็รีเสิร์ชทำวิเคราะห์ได้ price range มานะคะแล้วเราก็ไปรถโชว์แล้วก็ซาวดีมานจากสถาบันว่ามีดีมานเทนชั่นกันเท่าไหร่ยังไงเนื่องจากว่าเราอยู่ในสินค้าอุตสาหกรรมบริการใช่ใช่ใช่ไหมคะก็ต้องอิงค่า PE ในกลุ่มนี้หรือเปล่าคะมาก็ไม่เชิงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะดูอิงกับโรงพยาบาลนะคะก็แบบมันจะใกล้เคียงที่สุดนะคะแต่จริงๆก็ไม่มีอะไรที่ชนได้เอกแซกกันนะคะแล้วก็ mostly ก็ดู PE ที่โรงพยาบาลแล้วก็อาจจะตัวอื่นบ้างอะไรจริงๆก็มีต่างประเทศด้วยเหมือนกันซึ่งรีเสิร์ชเขาก็ทำ DCF ด้วยนะคะเข้ามาจากประมาณตรงนั้นแล้วเราเอาผลประกอบการย้อนหลังกี่ไตรมาสนะคะที่มาคำนวณอ๋อก็12เดือน12เดือนย้อนหลังใช่ค่ะค่ะรวมปีนี้ด้วยใช่ใช่อันนี้คือตามไฟลิ่งอ่ะนะคะค่ะตามไฟลิ่งก็จะมีถ้าเกิดตามฟอร์แมตดูแล้วค่ะว่า12เดือนย้อนหลังเท่ากับ P เท่าไหร่แต่จริงๆ mostly research เขาก็จะรู้ว่าฟังแล้วเนี่ย growth มันจะเป็นยังไงเขาก็คงจะให้ target price มาซึ่งตอนนี้ target price ของ research เท่าที่จำได้ก็จะอยู่ที่26 ถึง 34อะไรเงี้ยถ้าตามรีเสิร์ช7กูรูค่ะที่ให้มา7บริษัทที่ให้มาเรียนถามคุณประทีปนี้นะคะเพราะว่ารายได้สุทธิอันนี้เราก็ดูตามไฟลิ่งเหมือนกันนะคะเพราะว่าครึ่งปีเนี่ย714ล้านครับใช่มั้ยคะปีที่แตะมากที่สุดเนี่ยคือปี63อันนั้นขึ้นไปแตะ 1,000 ล้านเลยนะคะแล้วก็มาเหลือ949ล้านทีนี้ไม่แน่ใจว่าการเติบโตของเราเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยเนื่องจากว่าเรา13ปีมาแล้วโดยเฉลี่ยเนี่ยเติบโตมาปีละประมาณสักเท่าไหร่คะตั้งแต่ดีดมาเราก็เติบโตมา2ดิจิตตลอดนะครับจนไปแตะพันมีดอกในปีที่แล้วก็คือตอนโควิดปีที่2นิดนึงนะปีนี้ถ้าเรามองครึ่งปีเราแตะ700กว่าล้านละค่ะก็ถ้าเรามองถ้าเทียบกับปีที่แล้วเลย900ทั้งปีงั้นครึ่งปีที่เหลือก็น่าจะต้องสวยงามกว่าครับโอเคค่ะเราแสดงว่าปี63นี่ออทําไฮมีอะไรได้ณตอนนี้นะครับแต่ปีนี้ก็ไม่อาจปี63อาจจะไม่ใช่พอทําไฮถ้าปีนี้จบลงโอเคโอเคโอเคเอาอย่างงี้แล้วกันนะคะอันนี้ทั้งรายได้แล้วก็กําไรครับค่ะครับเพราะว่าปีนี้ก็คงเห็นตัวเลขแล้วแต่ว่ายังเปิดเผยไม่ได้นะคะครับค่ะปกติแล้วเนี่ยผลประกอบการเราจะมีซีซันนอลมั้ยคะไตรมาส1 2 3 4อันไหนไม่มีเลยครับค่อนข้างนิ่งมากเลยครับแต่ละเดือนจะเติบโตตาม product service ที่เราเติมเข้าไปบวกกับสาขาที่เราเปิดมันก็จะโกรทมาเรื่อยๆทุกๆเดือนทุกๆควอเตอร์ครับค่ะคุณหมอบริหารรายได้กับกำไรเข้ามาให้สม่ำเสมอเนี่ยแต่ละไตรมาสยังไงคะโดยเฉพาะการเปิดสาขามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่จะคล่องอะไรนะบันทึกรายได้ให้มันสม่ำเสมอทุกไตรมาสหรือเปล่าฮะอ๋อจริงๆในส่วนของหน้าร้านนะครับเราแพลนกันเป็นเยอะอยู่แล้วว่าเราจะเปิดกี่สาขามีบัดเจ็ตเท่าไหร่ส่วนเรื่องการบันทึกรายได้จะเป็นฝั่งบัญชีละนะฉะนั้นเนี่ยมันก็อย่างหน้าบ้านขายเยอะนะครับก็บางครั้งเนี่ยลูกค้ามาทำไม่ทันอะไรเงี้ยบัญชีก็จะมีวิธีการรับรู้ของทางฝั่งบัญชีเขาแต่ว่าหน้าบ้านโอเปอเรชั่นกับเรื่องของมาร์เก็ตติ้งก็มีหน้าที่ในการหาลูกค้ารับลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่เงี้ยครับค่ะถามคุณหมอนี่เรื่องเงินเฟ้อนี่มีผลไหมคะที่ทำให้คนรู้สึกว่าเดี๋ยวต้องแบ่งเงินไปซื้อของจำเป็นความสวยสง่างามไปเอาไว้ก่อนอาจจะลดการใช้แต่ไม่เลิกสำหรับลูกค้าเราก็ความสวยเป็นเรื่องจำเป็นเนี่ยนะครับใช่เพราะว่าคนเคยสวยดรอปลงมาแค่ 5% 10% เงี้ยก็ไม่ได้แล้วลูกค้าบางคนต้องเติมโบปกติต้อง6เดือนครั้งเนาะตามหลักการให้บางคน 2-3 เดือนเงี้ยดรอปหน่อยก็มาแล้วอะไรเงี้ยแล้วความสวยมันไม่มีฤดูกาลเนาะก็ฝนตกแดดออกยังไงก็พร้อมมาทำหมดเหรอคะใช่ครับที่เป็นลักษณะแบบฉีดๆเนี่ยคุณหมออะไรที่ยอดฮิตที่สุดคะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเดี๋ยวนี้จะเป็นเรื่องของการปรับรูปหน้าครับกึ่งๆที่เกือบจะสัญญกรรมแต่คนไม่อยากสั่นอย่างเงี้ยครับต้องคนก็อยากปรับเช่นบางคนนะพออายุ30เนี่ยร่องใต้ตาเริ่มมาแล้วก็ต้องมีการปรับหน่อยแก้ร่องใต้ตาร่องแก้มเริ่มมาแล้วเลยอย่างเงี้ยครับที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการปรับสีผิวบ้างนะบำรุงผิวจากภายในอะไรเงี้ยบ้าง
ค่ะอยากคุณหมอฝากถึงนักลงทุนนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณหมอก็จะเข้ามาเป็นสมาชิกของ MAI แล้วค่ะเชิญเลยค่ะครับก็ The Clinic นะครับเป็นคลินิกแรกในตลาดหลักทรัพย์นะครับแล้วก็ The Clinic เราเนี่ยถ้าดูแทร็กเรคคอร์ดย้อนหลังนะตลอด13ปีเนี่ยเราโตมาต่อเนื่องนะครับแล้วก็ไม่มีหนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามั่นใจว่าหลังจากที่เราเข้าตลาดไปแล้วนะครับเราก็จะเป็นบริษัทที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีการปันผลให้กับนักลงทุนและผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนะครับนโยบายปันผลของเราเนี่ยตอนนี้ก็คือปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิครับก็จะขอเสริมนิดนึงนะคะว่าไทม์มิ่งในการลงทุน The Clinic อะค่ะจริงๆแล้วช่วงนี้เป็นช่วงไทมิ่งที่นักลงทุนน่าลงทุนที่สุดเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งศูนย์สัญญกรรมเพิ่งเริ่มเปิดเมื่อกลางปีที่แล้วกลางปีนี้นะคะแล้วก็มีน้องใหม่อีกด้วยซ้ำไปแบรนด์น้องใหม่ Labs X ก็เพิ่งเกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้ไปเนี่ยค่ะ The Clinic นะคะจะเป็นช่วงที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดสปริงบอร์ดเลยค่ะเพราะฉะนั้นการนำเงินมาลงทุนณช่วงจังหวะนี้ค่ะจะเป็นช่วงที่ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดค่ะเอาละค่ะก็เป็นธุรกิจแรกนะคะอันนี้ถือว่าเป็นบริษัทแรกของธุรกิจนี้นะคะที่เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ก็ต้นเดือนพฤศจิกายนก็ติดตามแล้วกันนะคะสำหรับบริษัทนี้นะคะบริษัทคลินิกเวชกรรมนะคะใช้ชื่อย่อ KLINIQ นะคะตามชื่อเขาเลยค่ะแล้วเขาก็เป็นผู้นำทางด้านของการแพทย์ความงามครบวงจรแล้วก็เป็นธุรกิจด้านสุขภาพและความงามซึ่งก็คือเป็นหนึ่งในธุรกิจเมกะเทรนด์อย่างที่ทั้ง3ท่านยืนยันนะคะว่าไม่ว่าจะสถานการณ์ใดก็ตามคนเราต้องสวยไว้ก่อนต้องหล่อไว้ก่อนแล้วก็ต้องสุขภาพดีนะคะแล้วก็รูปลักษณ์ที่ดีด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณคุณหมออภิรุจนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณสุนิทแล้วก็ขอบคุณคุณประทีปด้วยนะคะวันนี้ที่มาร่วมพูดคุยกับเราขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ